السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد นะครับขอความสันติสุขความเมตตาปราณีตลอดจนความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกันในกิจกรรมของศูนย์จริยธรรมบ้านยูเตที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์อีซาได้นำเกริ่นไปเมื่อตะกี้ว่านะครับผมเองก็ได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เรียกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อตะกี้มาแล้วเห็นอาชูรอจำได้ปีที่แล้วมาก็ได้กินอาชูรอปีนี้มาก็กินอาชูรอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะครบขวบมานะนะครับน่าจะครบขวบพอดีก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับบนถนนอ่อนนุชเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สเต็กบางพรหรือมัสยิดฟื้นฟูมัสยิดฟื้นฟูอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไหมหรือตรงเลยไปทางนู้นใช่ไหมประเวศไปทางประเวศแล้วเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับก็ที่ซอย78นะกลุ่มอิกรอมนะครับกลุ่มอิกรอมก็ดีใจนะครับเหตุผลที่ดีใจเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองได้มาพูดนะแต่ผลที่ดีใจเพราะว่าตัวเองได้มีโอกาสทำหน้าที่นะครับได้ อะไรล่ะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอามานะนะครับเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยแบกเอาไว้บนหลังแบกเอาไว้บนบ่านะครับท่านพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นว่าผมแบกอะไรอยู่ข้างหลังแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องไปแบกมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วตั้งแต่สมัยเริ่มเรียนนะครับที่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาพูดบรรยายอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วตั้งใจว่าอยากจะเอาความรู้เนี่ยนะครับมาบอกตัวเองซะมากกว่านะครับเพราะว่าท่านอิหม่ามนะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับขออนุญาตเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนิดนึงท่านอิหม่ามอะห์มัดก็คือเป็นอิหม่ามคนนึงนะครับในบรรดา4มัซฮับที่เรารู้จักกันนะครับฮานาฟีมาลิกีชาฟีอีแล้วก็ฮัมบะลีก็คือท่านอิหม่ามอะห์มัดนั่นเองนะครับเป็นผู้นำกลุ่มหรือว่าเป็นอิหม่ามของมัซฮับฮัมบะลีท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอัลอิลมุลายะอดิลูฮูชัยอุนนะครับความรู้วิชาการเนี่ยไม่มีอะไรเทียบเท่ามันได้เลยในแง่ของคุณประโยชน์ในแง่ของความยิ่งใหญ่ในแง่ของผลบุญทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่มุมเลยท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกอัลอิลมุลายะอดิลูฮูชัยอุนไม่มีอะไรจะไปเทียบเคียงกับเรื่องราวของความรู้ได้เลยแต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวถ้าความรู้จะเป็นความรู้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์เราเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขหนึ่งข้อก็คืออิดาซอฮัตนียะตูฮูถ้าเราหรือคนเราเนี่ยนะครับมีเจตนาอันดีงามนะครับในการที่จะได้มาซึ่งความรู้นั้นก็มีคนถามอิหม่ามอะห์มัดว่าอ้าวแล้วอิมาแล้วก็ซอเนียดซอยังไงเนี่ยในเรื่องของการในเรื่องของวิชาความรู้แบบไหนถึงจะเรียกว่าเนียดซอถ้าพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมเนียดซอไม่ซออะไรเนี่ยละมาซอไม่ซอนะอันนี้ซอในเรื่องเนียดต้องมีเนียดที่ซอเฮียต้องมีเนียดที่ถูกต้องอิหม่ามบอกว่าอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าคําว่าเนียดซอในเรื่องของวิชาความรู้ซึ่งมันจะเป็นผลนะครับเป็นคุณงามความดีเป็นฟอดีละให้กับตัวผู้เรียนเองเนี่ยในเมื่ออิดาอันยันวิยารัฟอัลญะฮลีอันนัฟซิฮีวะอันกอยริฮีถ้าคนที่เรียนคนนั้นนะครับไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่มีเจตนาที่ว่ามานั่งเรียนกันเนี่ยเพื่อที่จะขจัดความไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาให้หมดไปจากตัวเองเพราะคนเราที่เกิดขึ้นมาทุกคนนี้นะครับไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้เรื่องราวศาสนาหมดเลยมีไหมไม่มีแม้กระทั่งตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับท่านเกิดมาท่านรู้เรื่องราวศาสนาเลยไหมไม่มีจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกให้ท่านอิกรอ
บิสมิร็อบบิกัลลดีคอลักมุฮัมมัดอ่านสิมุฮัมมัดพูดตามสิอัลลัมอินซานะมาลัมยะอ์ลัมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลดีคอลักคอลักอลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลดีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมอินซานะมาลัมยะอ์ลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าต้องอ่านนะและพระองค์อัลลัมอินซานะมาลัมยะอ์ลัมพระองค์จะได้ทรงสอนในสิ่งที่มนุษย์ทั่วๆไปเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากกาแฟที่จะได้จิบกันนอกจากขนมนอกจากอาหารที่เราจะได้กินเพื่อที่ติดท้องกลับไปนะครับบรรเทาความหิวกระหายของเราเราก็จะต้องนั่งอยู่ตรงนี้แล้วทำยังไงให้ได้ผลบุญนะครับได้ผลบุญได้เป็นอานิสงส์ติดตัวเราไปก็คือเราจะต้องตั้งใจว่าเออฉันมานั่งอยู่ที่นี่เรื่องไหนที่ฉันยังไม่รู้เรื่องไหนที่ฉันยังไม่เข้าใจนะครับถ้าคนที่มาบรรยายนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือใครก็แล้วแต่เขาพูดเรื่องไหนที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราเอาไปทำความเข้าใจแล้วนำไปสู่การปฏิบัตินั่นจะเป็นอานิสงส์ที่แท้จริงให้กับตัวเรานะครับไม่ใช่ว่าเรามานั่งแล้วบอกว่าเอ้ยฉันจะได้ความรู้ความรู้มันไม่ได้กันง่ายๆขนาดนั้นหรอกครับความรู้ท่านมีผมจำไม่ได้ว่าเป็นคำพูดของใครนะพอพูดถึงตรงนี้นึกถึงคำพูดนี้นะครับมีเพราะว่าในสมัยที่เรียนในสมัยที่เรียนอยู่มาดีนะเนี่ยนะครับอาจารย์น้องเขาถามนิดนึงนะขออนุญาตถามนิดนึงอาจารย์เป็นหมอใช่ไหมครับเขาถามมาอาจารย์เป็นหมอไม่ใช่หมอครับไม่ใช่หมอครับแต่ว่าทำงานใกล้ชิดกับหมออยู่นิดนึงนะครับนะครับทำงานใกล้ชิดกับหมอนะครับก็เลยมีคำพูดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอัลอิลมุลาอาตอยตะกะลาอาตอยตะกะกุลละกะชีวิตคนเราเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยถ้าหากคุณให้ทุ่มเททั้งชีวิตของคุณให้กับความรู้มายอตีกะอิลลายุสอันมินหูมันจะไม่สามารถให้ความรู้ตัวความรู้เนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ได้เลยท่านพี่น้องว่าจริงไหมคนที่เรียนประถมมาเราเรียนประถมกันมาทั้งหมดไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นระดับป.4รุ่นป.4ใช่ไหมฮะรุ่นนี้เรียนแค่ป.4ใครเรียนป.7บ้างเอาป.7ด้วยอ้าวเรียนป.7ด้วยมศ.3ไม่ได้ไปถึงนั่นมศ.3สมัยก่อนมีแบบนี้ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูเขาสอนในห้องเรียนตั้งแต่สมัยนั้นหรือแม้กระทั่งสมัยนี้ก็แล้วแต่เราจำได้ทุกอย่างไหมเราไปโรงเรียนทุกวันนะครับปีละ2เทอมนะครับถ้าเป็นรุ่นผมจบป.6ไปเรียนม.3นะครับไปเรียนสนวีไปเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหมด10กว่าปีเสียเวลาจากชีวิตตัวเองไป10กว่าปีถามว่าความรู้ที่เราได้กลับมาทั้งหมดคือทุกคำที่ครูเขาสอนไหมไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเราอ้าตอยตะเอาเราอ้าตอยตะฮายาตะกะกุลละฮาถ้าคุณถึงแม้ว่าคุณจะทุ่มเททั้งชีวิตให้กับวิชาความรู้วิชาความรู้ไม่ได้ให้คุณทั้งหมดในส่วนที่เขามีอยู่แล้วถ้าเราให้แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเราให้กับวิชาความรู้ความรู้ก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้บางคนก็เลย60แล้วนะบางคนก็ยังไม่ถึง60ดีแต่ล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นความรู้อะไรที่ได้ไปนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปอะแดปใช้กับชีวิตประจำวันเราได้มากน้อยสักขนาดไหนถ้าวันนี้เรียนไปแต่เอาไปทำอะไรเลยไม่ได้อันนั้นไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความรู้ต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับจากหัวข้อวันนี้ที่ท่านอาจารย์อีซานะครับท่านอาจารย์อีซานะครับได้กำหนดเอาไว้นะครับถึงจุดยืนของการเป็นมุสลิมจุดยืนของคนที่เป็นมุสลิมก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดที่มีต่อปัญหาจริยธรรมในสังคมปัจจุบันท่านพี่น้องครับเรื่องนี้มีคีย์เวิร์ดอยู่3คำด้วยกันหัวข้อนี้มีคีย์เวิร์ดอยู่3คำด้วยกันยูซีตาคอยรอนชื่ออะไรนะจำได้แล้วเมื่อก่อน
ปีที่แล้วนั่งอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรนะฮะลุกมานลุกมานนะครับปีที่แล้วที่ตอบเก่งมากเลยจำได้แล้วนึกออกแล้วนะครับลุกมานมีคีย์เวิร์ดอยู่3คำด้วยการคีย์เวิร์ดที่1จุดยืนของมุสลิมจริงๆต้อง4ด้วยซ้ำจุดยืนแล้วก็มุสลิมต่อปัญหาจริยธรรมในสังคมเราในบริบทของสังคมเราเราไม่ได้พูดถึงสังคมคนอื่นนะเราไม่ได้พูดถึงสังคมคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่ผมจะต้องทำความเข้าใจเรียนแล้วก็ชี้แจงกับท่านพี่น้องก่อน 2-3 คำเมื่อกี้ก็คือคำแรกเลยคำแรกเลยแล้วสำคัญที่สุดในหัวข้อนี้คือคำว่าจริยธรรมคือคำว่าจริยธรรมอาจารย์อีซาครับมูลนิธิศูนย์ยูเตตั้งมาแล้วกี่ปี23ปีพูดง่ายๆถ้าเป็นคนก็ปั่นนี้เป็นหนุ่มมีลูกมีเมียแล้วนะถ้าเป็นคนเนี่ย23ปีเนี่ยเกณฑ์ทหารก็หลุดทหารแล้วมีครอบครัวได้แล้วเพราะฉะนั้น23ปีคำว่าศูนย์จริยธรรมจริยธรรมคืออะไรครับท่านพี่น้องในความเข้าใจของเราในฐานะที่เราเป็นญะมาอะห์อยู่ที่นี่ผมเข้าใจว่าคนแถวๆนี้ทั้งนั้นแหละนะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยจริยธรรมคืออะไรถ้าท่านพี่น้องต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้ก่อนจริยธรรมที่เป็นภาษาไทยเนี่ยในความเข้าใจของเราคืออะไรฮะลูกมานไม่รู้จะถามใครถามลูกมานดีกว่าจริยธรรมคืออะไรเข้า Google ดิจริยธรรมคืออะไรเข้าไปในวิกิก็ได้ไม่เพราะหามาแล้วจะได้ตอบเหมือนกันไม่งั้นถ้าให้ลูกมาไปหาตัวอื่นจะตอบไม่เหมือนกันจริยธรรมคืออะไรครับดังดังดังอ่านแล้วก็เอาสรุปแค่4คำพอสกิลเดี๋ยวเรามาเช็คสกิลเด็กมออะไรแล้วครับม.1 ม.1 ทักษะการอ่านทำความเข้าใจแนวคิดของการกระทำที่ถูกหรือผิดแนวคิดการกระทำที่ถูกหรือผิดอันนี้หาจากไหนเนี่ยในเพจของวิกินะวิกิพีเดียนะครับเหมือนกันจริงๆแล้วจริยธรรมเน้นในแง่ปฏิบัติมากกว่าจริยธรรมคือการปฏิบัติในส่วนที่เป็นคันลองของสังคมนั้นนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายรวมๆนะของคำว่าจริยธรรมเพราะฉะนั้นการที่ศูนย์ยูเตตั้งชื่อตัวเองว่าศูนย์อบรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าจริยธรรมเมื่อกี้บอกไปแล้วจริยธรรมคือแนวปฏิบัติของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงตัวเราเองนะตอนนี้พูดถึงภาพรวมของคนทั้งหมดนะครับแนวปฏิบัติของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเราเรียกว่าจริยธรรมในแง่ที่เป็นโพซิทีฟในแง่ที่เป็นแง่บวกยกตัวอย่างท่านพี่น้องฝั่งขวามืออยู่ตรงนี้บางคนสีดำบางคนสีเขียวบางคนสีส้มบางคนสีชมพูคืออะไรครับฮิญาบที่เราใส่กันอยู่อันนี้ถือเป็นหนึ่งในจริยธรรมที่เราทำสืบทอดกันมานะครับจะด้วยเหตุผลใดผมยังไม่พูดถึงนะเพราะเหตุผลมันจะอยู่อีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่จริยธรรมแต่นี่คือจริยธรรมที่แสดงออกมาในรูปของอารยธรรมจริยธรรมคือแนวปฏิบัติฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้หลายคนนะครับโทษนะไอ้คนที่ไม่ได้ทำไม่ว่าแต่บอกเล่าให้ฟังเฉยอย่างอาจารย์อีซาอย่างริยาดิสุนันมาจากริยาดิสุนันเมื่อกี้ถามมาจากไหนโอ้โหมาจากริยาดิสุนันไกลกิโลนะเนี่ยกี่กิโลครับจากริยามาไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจผมว่าไม่ต่ำกว่า40กิโลถึงไหม30โลนะระยะทางขนาดนี้โทษนะพูดถึงการไว้คราวก่อนก็แล้วกันนะครับคนนี้อันนี้ก็ถือเป็นจริยธรรมอันหนึ่งเหมือนกันของเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับหรือแม้กระทั่งการแต่งกายที่โทษทีนะไม่ใช่นุ่งสั้น
ท่านพี่น้องดูทุกคนเลยผู้ชายที่อยู่ฝั่งนี้ปกติถ้าเราไปเดินตลาดนัดสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเลยเข่าบ้างใต้เข่าบ้างจะแขกหรือไม่แขกก็นุ่งแบบเดียวกันหมดมีไหมแขกที่ไปนุ่งสั้นมีไหมเปิดเอาร้อมีไหมก็มีแต่พอเวลามาอยู่ตรงศูนย์จริยธรรมเรานุ่งยาวกันได้หมดเพราะเรารู้ว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องแสดงสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมที่มีอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นจริยธรรมเน้นในแง่ของภาคปฏิบัติเน้นในแง่ของภาคปฏิบัตินะครับอันนี้เราเข้าใจคำว่าจริยธรรมก่อนนะจริยธรรมคือแนวปฏิบัติของพวกเราอ้าวคราวนี้เราเข้าใจคำว่าจริยธรรมแล้วต่อไปเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยจะเป็นการมองภาคปฏิบัติในแง่ที่เป็นบวกหรือเป็นลบครับในแง่ดีหรือในแง่ไม่ดีขึ้นชื่อว่าจริยธรรมจะในแง่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาคปฏิบัติเป็นการปฏิบัติและเป็นสิ่งที่ดีนะครับตามมาตรฐานที่คนในสังคมวางเอาไว้เนี่ยอันนั้นเราเรียกจัดว่าเป็นจริยธรรมหมดเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าจริยธรรมคือความดีงามที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมที่คนเราเอามาปฏิบัติกันสิ่งที่อาจารย์อีซาอยากจะให้ผมย้ำกับท่านพี่น้องหรือคุยกับท่านพี่น้องคือจริยธรรมก็คือแนวปฏิบัติในสังคมที่เกิดความเป็นยังไงครับเกิดความบิดเบี้ยวขึ้นเกิดความไม่ปกติขึ้นถามจริงๆว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่อาจารย์พูดอีซาพูดไปเมื่อตะกี้เกินนำตอนก่อนที่ผมจะขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น LGBT ไม่ว่าจะเป็นกัญชาเสรีไม่ว่าจะเป็นน้ำกระท่อมเสรีหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพูดง่ายๆเลยว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับสังคมเรานะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่พูดง่ายๆว่าเหมือนหมุน180องศาเลย180องศาแปลว่าหันกลับแบบนี้เลยไม่ใช่แค่90ถ้า90ถ้าตรงนี้90องศาคือหมุนแค่นี้90องศาแต่ตอนนี้พอ180หมุนกลับแบบนี้ไม่ใช่360นะแต่360หมุนรอบเลย360องศาตอนนี้เรากำลังหมุนกลับนะครับเรากำลังหมุนกลับในระดับที่เรียกว่า180องศานะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะฉะนั้นจริยธรรมมันกำลังจะไม่ใช่จริยธรรมแล้วต่อไปนี้จริยธรรมมันยังมีของมันอยู่เท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือค่านิยมหรือสิ่งที่เรียกว่ามโนธรรมของเราผมอยากให้ท่านพี่น้องเข้าใจสองคำนี้ไว้ก่อนมโนธรรมกับจริยธรรมนะครับคือสิ่งสองสิ่งที่จะทำให้สังคมดีขึ้นมาได้มีจริยธรรมแต่ไม่มีมโนธรรมดีไม่เก่งดีไม่รอดหรือมีแต่มโนธรรมแต่ไม่มีจริยธรรมก็ไม่รอดเหมือนกันมโนธรรมคืออะไรมโนธรรมความหมายสั้นๆหมายถึงความรู้สึกผิดรับความรู้สึกรู้ผิดชอบชั่วดีที่เกิดขึ้นในแต่ละคนมโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในความรู้ในความคิดของแต่ละคนรู้ว่าทำแบบนี้แล้วดีทำแบบนี้แล้วปลอดภัยทำแบบนี้ไม่ดีทำแบบนี้เป็นอันตรายเราเรียกความรู้สึกแบบนี้ว่ามโนธรรมมโนคือจินตนาการเอาคิดเอาไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่สัมผัสได้เป็นเรื่องของนามธรรมในขณะที่จริยธรรมเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านพี่น้องจริยธรรมเราจับได้แล้วนะแนวปฏิบัติที่อยู่ในสังคมเราประเด็นต่อมาคำต่อมาที่ผมบอกว่ามันจะมีอยู่ 3-4 ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนเพราะเวลาผมพูดท่านพี่น้องจะได้เข้าใจเหมือนกันถ้าวันนี้เรายังเข้าใจจริยธรรมอย่างนึงคนนี้เข้าใจแบบนึงคนนี้เข้าใจอีกแบบนึงเราจะไม่มีทางที่จะเดินไปพร้อมๆกันได้เพราะฉะนั้นจริยธรรมแนวปฏิบัติโดยมีมโนธรรมเป็นตัวกำหนดรู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอันต่อมามุสลิมคราวนี้ตีกรอบแคบเข้ามาตีกรอบแคบเข้ามาเมื่อตะกี้ความหมายของจริยธรรมและมโนธรรมในแง่ของภาพรวมของความเป็นมนุษย์ทั้งหมดแต่ตอนนี้เรากำลังถึงพูดถึงคนที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ข้างหน้าเรื่อยไปจนกระทั่งคนที่ยังเดินอยู่ข้างหลังคนที่อยู่ตรงนี้ผมมั่นใจว่านี่คือมุสลิม 100%
คงไม่มีต่างศาสนาเข้ามานั่งฟังกับเราด้วยมีไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นบริบทของเราเริ่มเปลี่ยนแล้วคราวนี้ตีกรอบเมื่อตะกี้กว้างตอนนี้กรอบของจริยธรรมกับมโนธรรมกำลังจะหลอมรวมหรือว่ากำลังจะตีกรอบเข้ามาอยู่ในแค่ของในวงของความเป็นมุสลิมความเป็นอิสลามของเราผมพูดอาจจะเป็นทฤษฎีเกินไปมองไม่เห็นภาพมองไม่เห็นภาพจริงๆผมไม่อยากจะแตะในสิ่งที่ท่านอาจารย์อีซาต้องการจะให้แตะเพราะมันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยจริงๆมันมีเรื่องของกฎหมายการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะมีคนที่ตรวจสอบอยู่นะมีคนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายกับมุสลิมเรามีคนที่หวังดีแต่ประสงค์ร้ายกับมุสลิมเรานะครับเราก็ไม่ว่ากันแหละเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวให้ได้มากนิดนึงนะครับพอเวลาผมจะออกวิทยุทีนึงต้องมีคนฟังผมพูดกรองก่อนกว่าจะไปออกวิทยุต้องมีอีกทีมนึงกรองก่อนไม่งั้นโดนฟ้องเคยโดนฟ้องกันมาแล้ววิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันตินะครับเสียหายไปหลายแสนเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเราพูดอยู่ในกรอบของเราดีกว่าเราจะยังไม่แตะคนอื่นแต่ท่านพี่น้องไปคิดต่อยอดเอาเองจากฐานที่ผมตั้งไว้ให้วันนี้ผมตั้งเสาไว้ให้ท่านพี่น้องตรงท่านพี่น้องจะไปตรงได้ไหมจะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดวันนี้โทษนะฮะเสาท่านพี่น้องเห็นสองเหล็กสองอันนี้ไหมอันหนึ่งตรงอีกนั่นอันหนึ่งเฉียงวันนี้ผมขออนุญาตเป็นเสาอยู่แค่เสาขาวด้านล่างเป็นฐานพูดให้ความรู้กับท่านพี่น้องเป็นฐานเอาไว้แล้วท่านพี่น้องไปต่อยอดเอาเองจนกระทั่งท่านพี่น้องจะไปถึงไหนก็เรื่องของท่านพี่น้องล่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมไม่ตั้งฐานให้ท่านพี่น้องก็จะขึ้นเหมือนโทษนะเหมือนต้นกล้วยเป็นไงกอหนึ่งต้นหนึ่งไปทางนี้ต้นหนึ่งไปทางนี้ต้นหนึ่งไปทางหน้าต้นไปข้างหลังถ้าวันนี้เราอยากจะตรงแบบนี้เราต้องตั้งฐานให้ตรงก่อนอ้าวย้อนกลับมาเรากำลังอยู่เรากำลังอยู่ในจริยธรรมของบริบทของคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมมีที่มามีที่ไปมีทั้งจริยธรรมแล้วก็มีมโนธรรมท่านพี่น้องอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับท่านพี่น้องอาจจะมองภาพไม่ออกผมว่าไมค์นี่มันสูงไปผมต้องนั่งหลังตรงเนี่ยขอขยับนิดนึงได้ไหมเอาลงหน่อยได้ไหมได้ป่ะเอาเองทำเองได้ปรับได้ได้สุดแค่นี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้พอสูงแล้วผมมองไม่เห็นบางคนเลยไม่รู้ว่าหลบตาผมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นความเป็นมุสลิมของเราคือเรามีกรอบของเราที่กำหนดโดยตัวเราเองไหมไม่ใช่กรอบชีวิตของเราจริยธรรมของเรามโนธรรมของเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยตัวเราเองคนที่เป็นมุสลิมเมืองไทยใช้กรอบจริยธรรมกรอบมโนธรรมเดียวกับมุสลิมที่อยู่ในแอฟริกาคนที่เป็นมุสลิมในเมืองไทยใช้กรอบจริยธรรมใช้กรอบมโนธรรมเดียวกับคนที่อยู่ในญี่ปุ่นแต่ในขณะที่สังคมอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมเขามีกรอบของใครกรอบของมันท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องไปญี่ปุ่นอาหารที่ท่านพี่น้องจะได้เจอคืออะไรปลาดิบเขาเรียกอะไรนะซูชิแม่ซูชิแต่ถ้ามาเมืองไทยเจออะไรฮะเจออะไรลิซ่ามากินอยู่ผัดไทยผัดไทยประตูผีนะผัดไทยลิซ่าก็ไปกินมีอะไรอีกครั้งแรกเลยมากินอะไรลูกชิ้นต้มยำมีอะไรอีกสเต็กกี้ไรซ์ข้าวเหนียวมะม่วงจำได้ไหมข้าวเหนียวมะม่วงฮืออยู่พักหนึ่งเพราะลิซ่ามากินอ้าวอันนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เกิดจากความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นอันนี้เราไม่ว่ากันเราไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นใส่อะไรในอดีตกิโมโนมุสลิมเราใส่อะไรโจงกระเบนในยุคเดียวกันโจงกระเบนกับผู้ชายก็ผ้าขาวม้าถลกเขมรใช่ป่ะทันแสดงว่าทันกันนะเพราะฉะนั้นนี่ส่วนตรงนี้ความแตกต่างของอารยธรรมเราไม่รู้ด้วยสิ่งที่เราต้องการเราพูดถึงมโนธรรมกับจริยธรรมที่อยู่ในกรอบของในกรอบของฮะดังๆตอบได้ดังๆในกรอบของอิสลามเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้2คีย์เวิร์ดแล้วมุสลิมก็คืออิสลาม
กับจริยธรรมที่ถูกล้อมกรอบถูกกำหนดด้วยกับอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไอ้คำสองคำเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเอาแค่สองคำนี่แหละนะท่านพี่น้องจะได้ไม่ต้องไปคิดไปไกลสองคำเนี่ยจริยธรรมกับมโนธรรมจริยธรรมคือหลักปฏิบัติมโนธรรมคือหลักความเชื่อหลักความคิดในภาษาอิสลามหรือในภาษาอาหรับเราเรียกมันว่าเราเรียกมันว่าหลักปฏิบัติเราเรียกว่าอะไรในชีวิตประจำวันของเราฮะยาสารหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติเกือบถูกแล้วอีกนิดนึงถอยหลังไว้หน่อยอีกข้อหนึ่งอิสลามหลักอิสลามที่เราเรียกว่าอิบาดะห์ที่เป็นภาคปฏิบัติเหมือนที่ลุกมานตอบท่านพี่น้องจำฮะดีษยิบรีลได้ไหมที่พอเวลายิบรีลมาหาท่านนบีนะครับการละครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านนบีนั่งอยู่ในมัสยิดซอฮาบะก็นั่งฟังท่านนบีบรรยายธรรมสอนไปสอนในสิ่งที่ได้รับวะฮีอยู่ๆมีคนเดินมานั่งลุยผ่านคนอื่นมาหมดเลยมานั่งเอาหัวเข่าชนหัวเข่านบีมือจับหัวเข่านบีถามนบีอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรอิสลามคืออะไรเอียซานคืออะไรวันกิยามะห์เกิดขึ้นเมื่อไรนบีก็ตอบคนนั้นก็บอกถูกถามว่าซอฮาบะที่นั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกแปลกใจมั้ยแปลกใจมั้ยคนแปลกหน้าไม่รู้เป็นใครมาจากไหนอยู่ๆมานั่งแล้วก็มาถามประหนึ่งว่าตัวเองน่ะรู้ดีกว่าท่านนบีเพราะฉะนั้นหลักจริยธรรมที่ผมกำลังพูดถึงเมื่อตะกี้ก็คือหลักที่เราเรียกว่ารูกลอิสลามหรือเรียกที่เราเรียกว่าตัวอิบาดะห์ที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดแล้วมีอะไรอีกฮะถือศีลอดแล้วก็ซะกาตแล้วก็ทำฮัจญ์แล้วก็เอาแล้วทำไมมี4ข้อล่ะละหมาดซะกาตบวชทำฮัจญ์แล้วก็อีกข้อนึงการปฏิญาณจนการปฏิญาณตนนะครับการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นั่นเองนี่คือหลัก5ข้อที่เราถือเป็นจริยธรรมที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีทุกคนจะต้องมีหลักจริยธรรมคือภาคปฏิบัติอันนี้ทั้ง5ข้อนี้แต่ถามว่าทุกคนมีครบไหมทุกคนต้องมีครบทุกคนไหมบางคนทั้งชีวิตได้2ข้อบางคนทั้งชีวิตได้3ข้อบางคนทั้งชีวิตได้4ข้อบางคนทั้งชีวิตได้5ข้ออ้าวแล้วทำไมเป็นแขกไม่เหมือนกันล่ะคนนี้ก็มุสลิมคนนี้ก็มุสลิมแต่ทำไม2คนนี้มีหลักปฏิบัติไม่เท่ากันโดยทฤษฎีทุกคนต้องมีหลักปฏิบัติ5ข้อนี่เหมือนกันแต่ในภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครเพิ่งกลับจากฮัจญ์บ้างมีไหมมีใครเพิ่งกลับจากฮัจญ์ไหมอ้าวไม่ไปฮัจญ์กันเหรอเป็นมุสลิมไปได้ยังไงไปฮัจญ์ปีนี้เป็นยังไง3คนล้าน3คนล้านปีนี้บางคนวันนี้เพิ่งเจอที่ศูนย์กลางคนหนึ่งไปกลับเพิ่งกลับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปมาเท่าไหร่2,700,000เนี่ยให้แซะนะยังไม่รวมพ็อกเก็ตมันนี่ที่ตัวเองจะต้องไปใช้จ่ายไม่รวมเงินที่ต้องซื้อของไปขาไปก็ต้องซื้อของซื้อชุดไปชุดธรรมดาอยู่บ้านอย่างนี้ได้ไหมฮัทสาจะไม่ซ้อนะต้องตัดเสื้อใหม่นะครับขากลับพอเวลาจะกลับบ้านไอของที่ขายอยู่ในตลาดนะมีที่เมืองไทยไหมอีกับอีบาลาตัวบาลาตัวแปลว่าอะไรนะคือกันน่ะแหละคล้ายๆกันน่ะแหละดีไม่ดีเป็นของจีนโดยซ้ำของด้อยคุณภาพแต่ต้องซื้อไหมต้องซื้อกลับบ้านอินทผลัมบ้านเรามีกินไหมมีไหมบาร์ฮีอร่อยกว่าที่นู่นอีกด้วยซ้ำบาร์ฮีลูกเหลืองๆอ่ะที่ตอนนี้กำลังขายอยู่อ่ะอร่อยกว่าทางนู้นด้วยซ้ำก็ซื้อขนของทางนู้นกลับมาเพราะอะไรไปฮัจญ์ทั้งทีไม่ซื้อของกลับมาฝากคนอื่นนี่มันจะดูฮัจญีไม่ซ้อนะสาฮัจญีจะไม่ซ้อท่านพี่น้องถามว่าฮัจญีเนี่ยนั่งกันอยู่ตรงนี้30 40คนไม่มีใครได้ไปสักคนในปีนี้เพราะอะไรไม่ใช่ไม่อยากไปนะผมมั่นใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากจะไปฮัจญีทุกปีผมก็อยากจะไปเด็กตรงแบบนี้ก็อยากจะไปโทษนะสูงวัยขนาดนั้นก็อยากจะไปหรือบางคนได้มีโอกาสไปมาแล้วก็อยากจะไปอีกเพราะความผูกพันของเราที่มีต่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เนื่องจากว่าอิบาดะห์อันนี้มันต้องการความพร้อมในหลายๆด้านด้วยกัน1อันดับแรกเลยต้องตังมี5บาท10บาทไปได้ไหมไม่ได้
อย่าว่าแต่เงินเลยเป็นทอง5บาท10บาททอง10บาท3แสนไปได้แล้วมีทองให้ครบ10บาทไปเลยนะมีทองครบ10บาทไปขายทองซะได้3แสน3แสนกว่าแล้วตอนนี้ใช่มั้ยบาทละ 36,000 เท่าไหร่นะ 40,000 40,000 งั้นเหลือ7บาทพอทองเหลือ7บาทลดราคาให้เอาขายทองแล้วไปทำพัดยีท่านพี่น้องเราต้องมีเงินแสนขนาดนั้น3คนล้าน3แสนเป็นอย่างน้อยกว่าจะไปทำพัดได้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ไม่บังคับพวกเราแล้วโชคดีหายไปแล้ว1จาก5ข้อหายไปแล้วเท่าไหร่1เหลือเท่าไหร่เหลืออีก4อ้าวเมื่อตะกี้ไปทำฮัจญ์ไม่ไหวเพราะโนมันนี่เพราะฉะนั้นพอโนมันนี่ต้องจ่ายซะกาตมั้ยซะกาตก็ไม่ต้องจ่ายหายไปอีก1แค่รับอย่างเดียวยังแย่เลยนะคอยรับซะกาตอย่างเดียวยังแย่เพราะฉะนั้นซะกาตก็หายไปอีกแล้ว1ซะกาตไปให้เหลือตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเหลืออะไรบ้าง3เนี่ยเหลืออะไรเหลืออะไรอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คนนี้เขาอยากมีส่วนร่วม5หายไปแล้ว2ฮัจญีหายซะกาตหายตอนนี้เหลืออะไรรุกนอิสลามท่องดีรุกนอิสลามมี5ประการ1ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดภาพไปฝั่งนู้นก่อน ตัดภาพก่อนอาตากล้องตัดภาพไปฝั่งนี้เหลือถือศีลอดถามจริงๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คนที่เกิน60แล้วหรือคนที่ป่วยถือศีลอดไหวไหมบางคนไม่ได้ถือศีลอดแต่ไปจ่ายฟิดยะเอาแทนเพราะพอเวลาถือศีลอดเป็นยังไงตาจะลายบ้านจะหมุนจะต้องกินยาประจำเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะเหลือกี่อย่างแล้วข้อที่3หายไปอีกแล้วข้อที่3หายไปอีกแล้วฮัจญีหายซะกาตหายหรือบวชหายตอนนี้เหลือ2ข้อที่ไม่มีทางหายเด็ดขาดคืออะไรครับคืออะไรคือกะลิมะห์ชะฮาดะห์กับละหมาดท่านพี่น้องอย่าบอกว่าอีกหน่อยเดี๋ยวละหมาดก็หายเพราะตอนบ่ายยังไม่ได้ละหมาดเลยไม่ใช่นะท่านพี่น้องแบบนั้นไม่ได้นะละหมาดกับกะลิมะห์ชะฮาดะห์ตราบใดที่ยังมีสติใครก็แล้วแต่ตราบใดที่ยังมีสติคนนั้นต้องมี2 อย่างนี้ติดตัวอยู่เสมอเคยมีตรงไหนไหมที่นบีบอกไม่ต้องละหมาดมีไหมมีแต่เราเลือกจะไม่ละหมาดนบีบอกว่าซอลลิกออิมันถ้าหากว่าคุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณมีความสามารถที่จะยืนได้ต้องละหมาดในท่ายืนเมื่อตะกี้ละหมาดข้างกันติดกันไม่ติดกันเว้นคนนึงครั้งก่อนเจอที่บ้านอิกรอมละหมาดบนเก้าอี้วันนี้ไม่มีเก้าอี้มาตอนละหมาดยงโยยงยกละหมาดเท่าที่มีความสามารถซอลลิกออีมันฟะอิลลัมตัสตะติฟะกออิดันถ้าละหมาดคุณยืนไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ร่างกายเจ็บป่วยไม่สมบูรณ์มีอาการเจ็บป่วยบ้านหมุนคนแก่ชราอายุเยอะแล้วยืนนานๆไม่ไหวฟะซอลลิกออิดันให้ยืนให้ละหมาดในท่าไหนท่านั่งกออิดันบางคนนั่งบนเก้าอี้บางคนนั่งบนพื้นอัลเลาะห์ตอบแทนความดีงามให้เยอะแยะขออัลเลาะห์ประทานริสกีขออัลเลาะห์ประทานสุขภาพที่แข็งแรงให้คนที่ละหมาดจะท่ายืนหรือท่านั่งก็แล้วแต่ฟะอิลลัมตัสตะเตียแต่ไม่จบแค่นี้รอซูลบอกถ้าหากคุณยังนั่งและยังละหมาดไม่ได้มีไหมคนที่ยังนั่งและละหมาดไม่ได้พี่น้องบ้านใครมีคนติดเตียงบ้างรู้จักคนป่วยติดเตียงไหมหรือคนแก่อายุเยอะๆ90เกือบ180ผ่านเนี่ยจะให้นั่งละหมาดบางทียังโอนยังเอ็นเลยใช่ไหมครับนั่งแล้วกอดอกด้วยบางทีนั่งนานๆเมื่อยเจ็บขาถ้าเขาต้องนอนละหมาดฟาซอลลิอาลาฟาอินลัมตัสตะเตียฟาซอลลิกออิดันฟาอินลัมตัสตะเตียฟาอาลาจัมถ้าไม่ได้ยังต้องละหมาดในท่านอนตะแคงมีใครนอนตะแคงยังไม่ได้อีกบ้างมีไหมในดุนยานี้มีใครนอนตะแคงไม่ได้บ้างถ้านอนตะแคงไม่ได้นี่ก็ฝังไม่ได้แล้วเพราะขนาดฝังยังต้องท่าไหนนอนตะแคงเพราะฉะนั้นท่าสุดท้ายไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายคือท่านอนตะแคงเพราะฉะนั้นเรื่องละหมาดจะไม่มีหลุดไปจากชีวิตเราเด็ดขาดจนกว่าเราจะเสียสติหมดสติไปหมดสติในที่นี้อาจจะด้วยสาเหตุผลใดก็แล้วแต่เป็นลมหมดสติเจ็บป่วยมากจนหมดสติหรือเ
ขาดสติสัมปชัญญะนั่นแหละการละหมาดถึงจะไม่เป็นภาคบังคับแล้วเห็นไหมครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นจริยธรรมที่มันจะเหลือติดอยู่กับเราทุกคนจนวันตายคือเรื่องของกาลิมาชาฮาดะที่เราลืมไม่ได้เด็ดขาดยกเว้นเราจะเสียสติกับละหมาดก็ลืมไม่ได้เด็ดขาดขาดไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกันจริยธรรมถามว่าไอ้จริยธรรมที่เหลือกับเราถึงขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็น5ข้อ4ข้อ3ข้อนะครับหรือแลแม้แค่2ข้อเนี่ยถามว่า มันจะอยู่กับเราได้นานไหมถามจริงๆใครไม่เคยขาดละหมาดบ้างต้องบอกเลยต้องคู่แฝดนี้เท่านั้นที่ไม่เคยขาดละหมาดในนี้มีคู่แฝดนี้เท่านั้นที่ไม่เคยขาดละหมาดจริงป่ะคู่แฝดคือกี่เดือนฮะแฝดไหมแฝดไหมหกฮะแล้วแฝดป่ะอ๋อคนละบ้านกันทั่วทีมาตัวเท่ากันนึกว่าเป็นแฝดแล้วก็ไว้ผมทรงเดียวกันด้วยผมจะไม่รู้นะนะครับมาคนละบ้านสองคนนี้ไม่เคยละหมาดแน่นอนใช่เปล่าเพราะอะไรเอ้ยไม่เคยขาดละหมาดแน่นอนเพราะสองคนนี้ยังไม่ต้องวาญิบละหมาดแต่คนที่เหลือที่นั่งอยู่ตั้งแต่หัวขาวที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้พูดถึงข้างล่างนะไอ้หมวกขาวคนเนี้ยเรื่อยไปยันข้างล่างมีใครเคยขาดละหมาดแล้วบ้างมีใครละหมาดครบ 100% ไม่เคยขาดเลยเหรออ้าวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีข้อบกพร่องเหมือนกันหมดแต่ข้อบกพร่องอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราเป็นเราตายขาดจากสถานะความเป็นมุสลิมแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ท่านพี่น้องทราบไอ้ของที่มันผ่านไปแล้วเราไม่ลืมมันนะไม่ได้หมายความว่าเออที่ผ่านไปแล้วลืมมันไปไม่ใช่เราจะไม่ลืมมันแต่เราจะจำมันเป็นบทเรียนว่าต่อไปนี้ฉันขอสัญญากับตัวฉันเองกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันจะไม่ขาดในเรื่องของการละหมาดทำเท่าให้มีความสามารถถ้าวันไหนมีอุซุรนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางป่วยไม่สบายมันจะมีช่องของมันละหมาดอาจจะไปละหมาดรวมกันเคยละหมาดย่อละหมาดรวมกันใช่ไหมเคยทำได้ใช่ไหมอ้าวเรามีช่องทางเราทำไปตามช่องทางของมันข้อผ่อนผันของมันแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเราอยู่ในสถานะปกติเราจะต้องพยายามละหมาดให้ได้ครบถ้วนและตรงเวลามากที่สุดเท่าที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องจริยธรรมอันแรกเลยคือเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าผมจะยังไม่แตะเรื่อง LGBT เพราะอะไรไปแตะเขาทำไมล่ะถ้าเรายังไม่ละหมาดมีประโยชน์ป่ะโอ้ยไอ้นั่นไม่ดีไอ้นู่นไม่ดีลืมดูตัวเองว่าตัวเองยังไม่ละหมาดโอ้ยไอ้นั่นติดยาไม่ดีไม่ดูตัวเองยังไม่บวชเพราะฉะนั้นว่าแต่เขาพวกเราเองก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถามว่าจะหาคนสมบูรณ์ 100% เลยมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละคนระดับความสมบูรณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับซอฮาบะห์บางคนเสียชีวิตไปโดยไม่ได้ละหมาดมีไหมมีไหมมีไม่ได้ละหมาดไม่ธรรมดาโอ้ไม่ละหมาดก็เหมือนเราเลยสิเราจะโอ้ซอฮาบะห์ไม่ละหมาดรู้ไหมซอฮาบะห์ท่านนั้นมีมาลาอิกะห์มาอาบน้ำให้ทำไมไม่ได้ละหมาดแล้วทำไมถึงได้อภิสิทธิ์เยอะขนาดนั้นเพราะสถานการณ์ของเขาบริบทของเขามันทำให้เขามีชีวิตอยู่ในอิสลามแค่หน่อยเดียวจนกระทั่งยังไม่ได้ละหมาดแล้วก็ไปเสียชีวิตในสงครามไปตายชะฮีดจนกระทั่งมาลาอิกะห์ต้องมาอาบน้ำให้แล้วเราจะได้มีโอกาสให้ใครมาอาบน้ำให้เราไหมที่เป็นมาลาอิกะห์บางคนโทษนะครับบางคนนะอาจจะไม่ใช่ที่นี่ผมพูดถึงเหตุการณ์ที่เคยเห็นที่อื่นมาบางคนหาคนอาบน้ำให้ไม่ได้หนึ่งเพราะอะไรฮะไม่ดีเป็นคนที่คนในสังคมยี้ขายยาอย่างเงี้ยพอตายไปจะมีใครอยากไปอาบน้ำให้มันไหมอยากจะลากไปโยนทิ้งคลองเดี๋ยวซ้ำใช่ป่ะความรู้สึกของคนที่จะทำให้เขาแต่ก็จำเป็นจะต้องไปอาบหรือบางคนโจรมากไม่มีทรัพย์ไม่มีสินไม่มีอะไรหาคนจะอาบน้ำโอ้โหต้องไปตามช่วยมาอาบให้หน่อยเธอเขาไม่มีแต่เขาไม่มีอะไรให้นะเป็นอย่างนั้น
ท่านพี่น้องเราคงจะไม่ถึงสภาพนั้นคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมมั่นใจว่าถึงเวลาตายมีคนพร้อมจะมาอาบน้ำให้มีคนพร้อมจะมากระฝันให้เพราะอย่างน้อยๆเราเป็นคนดีของอะไรสังคมเราหมู่บ้านเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเพราะฉะนั้นจริยธรรมที่ผมกำลังจะพูดถึงที่บอกว่าตั้งเป็นตอหม้อไว้ก่อนเนี่ยแล้วท่านพี่น้องไปต่อยอดเอาเองเนี่ยนะท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องทำแบบนี้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับส่วนอื่นมันจะดีหมดแหละเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุอัลลอฮฺท่านอัสุนสลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับเคยบอกเราเอาไว้สอนเราเอาไว้อัลวะลุมายูฮาซับอะลัยฮิลอับดุยามัลกิยามะติอัศศอลาเรื่องแรกที่เป็นเรื่องของอิบาดะห์ที่มนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งจะถูกไต่สวนสอบสวนในแง่ของอิบาดะห์นะคือเรื่องอะไรครับเรื่องของการละหมาดฟาอิซาซอลูฮัตซอลูฮะซาอิรุอามะลิถ้าเรื่องละหมาดดีแจ๋วผ่านถ้าเป็นทุเรียก็ AAA เลยเนี่ย 3A เลยเนี่ยนะเกรดส่งออกเนี่ยนบีบอกอามัลอิบาดะห์อย่างอื่นมันจะดีตามไปด้วยเองไม่ได้หมายความว่ามันดีเพราะละหมาดดีแล้วตัวอื่นมันจะดีไม่ใช่เพราะถ้าคนคนหนึ่งสามารถทำละหมาดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แสดงว่าคนคนนั้นเป็นยังไงไอ้ของที่ต้องทำวันละ5รอบใน1วันกับ1กับอีกอย่างนึงทำในชั่วชีวิต1ครั้งหรือใน1ปี1ครั้งหรือใน1ปีแค่1เดือนถ้าทุกวันยังทำได้ไอ้ของตรงอื่นเป็นยังไงอิบาดะห์รูปแบบอื่นง่ายเพราะฉะนั้นนบีเลยบอกว่าอีดาซอลูฮัตทะละมาดมันดีครบถ้วนสมบูรณ์ซอลูฮาซาอิรุอามะลิการกระทำอิบาดะห์ในรูปแบบอื่นก็จะดีตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันมีแรงกระตุ้นแต่ถ้าเกิดละมาดฟาอิดาฟาซาดัตนะครับถ้าหากว่าการละหมาดไม่ดีอัลลอฮ์ตรวจแล้วละหมาดโอ้โหแต่ละละหมาดนานๆจะละหมาดทีแถมพอละหมาดทีก็เป็นยังไง QC ไม่ค่อยผ่านแต่ไม่น้อยจาก QC ไม่ผ่านไหม Quality Checking ใช่ป่ะ QC ไม่ผ่านปริมาณก็น้อยคุณภาพก็แย่ถามว่าแล้วอามัลอิบาดะห์อย่างอื่นมันจะรอดไหมมันก็จะไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเราเอาไว้เมื่อตะกี้ที่นบีบอกถ้าอาละมาดีอามันดีอามันอย่างอื่นจะดีด้วยละมาดไม่ดีละมาดแย่อามันอย่างอื่นก็จะแย่ด้วยอัลลอฮ์เลยมาสำทับอีกทีนึงในหะดีษกุดซีนะกลัวเราจะไม่เข้าใจนบีพูดแล้วกลัวจะนบีพูดจะเชื่อได้หรือบางคนคิดอาจจะคิดแบบนั้นฝากอัลลอฮ์เลยฝากบอกถ้าอย่างนั้นนบีไปบอกบ่าวของฉันด้วยฉันจะพูดอีกหะดีษบทหนึ่งวามาตะกอรรอบอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิลัยยะมิมมัฟตะรัตตุอะลัยฮิบ่าวคนหนึ่งของฉันก็คือพวกเรานี่แหละมุสลิมเรานี่แหละไม่ว่าบ่าวคนนั้นจะทำอามัลอิบาดะห์อันไหนก็แล้วแต่ไม่มีอะไรที่จะทำไปแล้วอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักนะท่านพี่น้องเดี๋ยวต้องฟังให้เข้าใจก่อนถ้าอัลลอฮ์รักนี่แปลว่าอะไรไม่มีอามัลอิบาดะห์อันไหนที่อัลลอฮ์ที่ทําไปแล้วอัลลอฮ์จะรักคนทํามากไปกว่าอามัลอิบาดะห์ที่พระองค์ทรงกําหนดให้เป็นฟัรดูคืออะไรเมื่อตะกี้ก็ไอ้5ข้อเมื่อตะกี้นั่นแหละพูดไม่เพราะไอ้5ข้อเดี๋ยวออกเสียงเพี้ยนแล้วเป็นไอ้นั่นเลยเจ้า5ข้อเมื่อตะกี้แหละคืออะไรละหมาดซะกาตถือศีลอดหัจญ์แล้วก็กาลิมะห์ชะฮาดะห์อัลลอฮ์บอกไม่มีอะไรที่บ่าวทำและอัลลอฮ์จะรักมากไปกว่าไอ้5ข้อนี้เจ้า5ข้อนี้เพราะฉะนั้นวะมาตะกอรอบะอิลัยยะอับดีบินนาวาฟิลฮัตตาอูฮิบบะแล้วก็ถ้าเกิดบ่าวของฉันคนใดก็แล้วแต่ทำในเรื่องราวที่เป็นภาคฟัรดูครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ยังมีภาคที่เป็นเรียกว่าภาคอาสาที่เราเรียกว่าตะตะวะที่เรียกว่านาวาฟิลทั้งหลายไม่มีคนไหนที่ทำมากกว่ากันคราวนี้เริ่มจะเหลื่อมล้ำกันแล้วตอนทำละหมาดฉันก็ละหมาดคนนู้นก็ละหมาดซะกาตฉันก็ออกคนนู้นก็ออกบวชฉันก็บวชคนนู้นก็บวชคนนั้นไปฮัจญ์ฉันก็ไปฮัจญ์เท่ากันไหมคะแนนเท่ากันไหมคะแนนเท่าแล้วคราวนี้จุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนอยู่ตรงส่วนที่เป็นภาคอาสาที่เราเรียกว่านาวาฟิล
คนไหนทำมากอันนี้แหละคะแนนจะเริ่มทิ้งห่างกันแล้วจะไม่มีใครเข้าเส้นชัยพร้อมกันในเรื่องนี้เพราะแต่ละคนทำความสามมีความสามารถเหมือนกันไหมไม่เท่ากันนะครับบางคนขยันบางคนขยันมากบางคนขยันน้อยบางคนขี้เกียจน้อยบางคนขี้เกียจมากของพวกนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้เป็นเกณฑ์ตัดสินนะครับเอาวางไว้เป็นให้เป็นฐานมาตรฐานของคะแนนที่พอเวลาจะตัดเกรดคนไหนได้4คนไหนได้ 3.5 คนไหนได้3คนไหนได้ 2.5 คนไหนได้2อัลลอฮ์จะตัดเกรดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกพื้นฐานของเราเหมือนเสาต่อหม้อของเสาอันนี้เรื่องของฟัรดูอย่าขาดจริยธรรมตรงนี้เรารักษาไว้ให้ได้แต่ว่าคำถามต่อมาเมื่อตะกี้เรามีจริยธรรมเราต้องมีอะไรด้วยฮะมโนธรรมมโนธรรมคืออะไรนะความคิดแรงผลักดันความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีของเราเฮ้ยทำไมเราต้องละหมาดมีใครอยู่ๆเดินไปละหมาดโดยไม่รู้ว่าเฮ้ยละหมาดแล้วได้ดีละหมาดแล้วอัลเลาะห์รักผมมั่นใจว่าคนที่ไปยืนละหมาดทุกคนพอตักเบียร์อัลลอฮุอักบัรสิ่งที่ทุกคนตั้งอยู่ในความคิดของทุกคนก็คือขอให้อัลลอฮ์รับละหมาดของฉันอันนี้ด้วยใช่เปล่ามีใครไปละหมาดให้ฉันไปละหมาดอย่างนั้นแล้วอัลลอฮ์จะรับไม่รับก็เรื่องของอัลลอฮ์แล้วฉันไม่เกี่ยวฉันละหมาดให้หมดหน้าที่มีใครทำแบบนี้ไหมไม่มีเราไปละหมาดโอ้ยถ้าเราไปละหมาดนี่เราจะได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทีดีฉันได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทีดีอัลลอฮ์จะได้รักฉันพอเวลาอัลลอฮ์รักฉันฉันขออะไรอัลลอฮ์จะได้ให้กับฉันอย่างน้อยๆเราคิดกันแบบนี้ใช่ป่ะคิดแบบนี้ไหมเราคิดแบบนี้ป่ะคิดทุกคนคิดแบบนี้หมดไม่ต้องคิดอะไรมากตอนลำบากอ่ะทุกคนหันหน้าเข้าหาละหมาดหมดแหละหันหน้าไปอ่านกุรอานหมดแหละมีคนใกล้ตัวผมลูกจะตายลูกอยู่ ICU จากที่นานๆจะอ่านกุรอานทีหยิบกุรอานมาอ่านมาอ่านมาอ่านเพราะอะไรอ่านหวังว่าตัวเองจะได้ใกล้อัลลอฮ์แล้วจะได้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ลูกรอดขึ้นมาได้แต่ก็นะกอดอกอดัดขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านพี่น้องสะท้อนให้ท่านพี่น้องเห็นภาพก็คือมันมีแรงจูงใจที่ทำให้เราทำอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดไม่ว่าจะเป็นซะกาตไม่ว่าจะเป็นทําที่จริงท่านพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้คนมีเงินล้านนึงเนี่ยมีใครอยากจะควักกระเป๋า 25,000 ไปแจกคนบ้างมีป่ะกว่าจะเก็บเงินได้ล้านนึงต้องควักกระเป๋า 25,000 ไปให้คนอื่นถ้า2ล้าน 50,000 ถ้า3ล้าน 75,000 4ล้าน 100,000 มีใครทําแบบนี้บ้างถ้าเราไม่มีแรงผลักดันความอีหม่านก็คือตัวอีหม่านที่อยู่ในใจเราโอ้ฉันมีเงินเก็บอยู่4ล้านครบนี่สอบแล้วครบโพสต์แล้วนี่สอบผ่านแน่นอน4ล้านนะครับครบรอบปีพอดีถึงเดือนรอมฎอนถึงเดือนซุลฮิจญะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามกำหนดรอบของตัวเองยอมควักเงิน 100,000 จาก4ล้านไปแจกให้คนยากคนจนทั้งที่คนยากคนจนเป็นประโยชน์อะไรสร้างประโยชน์อะไรกับเราได้ไหมโทษนะในความคิดของเราเราเนี่ยถ้าจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งควักเงินสักแสนเนี่ยเราต้องมีประโยชน์กลับมาไหมมีสมมุติจะควักเงินสักแสนหนึ่งต้องมีของตอบแทนกลับมาควักเงินสักแสนหนึ่งไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ไปซื้อหุ้นเพื่ออะไรหวังผลกำไรหวังผลตอบแทนไปลงทุนแต่นี่ต้องเอาเงิน 100,000 ไปให้คนอื่นเขาฟรีๆแล้วเขาก็เอาไปใช้สบายใจเฉิบเราทำอย่างนี้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะมโนธรรมที่อยู่ในตัวเราต่างหากมันคือคำว่าอีหม่านนั่นเองท่านพี่น้องจำได้ไหมเมื่อตะกี้รุกลลุกมานไปไหนแล้วจะถามข้อ2กันหน่อยหายไปแล้วลุกมานหยุดปิ้งลูกชิ้นก่อนกลับมานี่นะไม่ต้องปิ้งต่อไปเดี๋ยววิ่งมาตอบแล้วกันตอนจะถามนะเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้ส่วนของจริยธรรมก็คือภาคอิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติมีอยู่เท่าไหร่นะ5เรามาพูดถึงภาคมโนธรรมบ้างมโนธรรมก็คือความรับผิดชอบความรู้สึกชั่วดีแต่อันนี้ต้องอยู่ในกรอบอะไรเหมือนเดิมย้อนกลับมาในกรอบของอิสลามความเป็นมุสลิมของเราเราไม่ใช่เพราะโอ้เราจ่ายเราออกซะกาตเพราะเราสงสารเขาเหลือเกินคนเนี้ยเขายากเขาลำบากเขาไม่มีจะกินเขา
ตกทุกข์ได้ยากเขาป่วยเขาต้องใช้เงินเราเอาเงินไปให้เขาถามว่าคนที่มีความคิดแบบนี้มีไหมมีไปดูมูลนิธิต่างๆของเจ๊กของจีนของพุทธของอะไรก็แล้วแต่ปอเต็กตึงนั่นปอเต็กตึงลงทุนปีนึงคำถามผ่านไปแล้วมาไม่ทันแล้วลูกมาเนี่ยมาไม่ทันแล้วเจ๊กจีนเขาบริจาคเงินท่านพี่น้องเห็นไหมวัดเนี่ยวัดเนี่ยวัดหลังหนึ่งสร้างกันเท่าไหร่กำแพงวัดมีชื่อเขียนหมดเลยบริจาคโดยไม่มีฮัจญีฮัจญะนะในกำแพงวัดอุโบสถบริจาคโดยมีเขียนหมดเลยทำไมเขาถึงบริจาคเพราะเขาก็มีแรงจูงใจมีอีมานในบริบทของเขาเหมือนกันแต่เราไปสร้างแบบนั้นได้ไหมเราจะสร้างอาคารยูเตเรามานั่งเรียนกันอยู่ตรงนี้อยากจะให้มูลนิธิยูเตนะครับจริยธรรมยูเตมีอาคารครบถ้วนสมบูรณ์เราก็ควักเงินของเรามาบริจาคเห็นตั้งเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนละพันเสาเข็มอะไรอ่ะทำให้น้องร่วมได้เพราะเราก็มีอีมานสิ่งที่เรียกของเราสิ่งที่อยู่ในตัวเราที่เรียกว่าอีมานถ้าในศาสนาเลยเรียกว่าอีมานถ้าในทางศาสนาถ้าในทางภาษาอาหรับมันจะมีคำว่าวาซิอุดดีนหรือคำว่าดอมีร์สามคำนี้มีความหมายเครือคลือกันคือแรงผลักดันในใจของเราความรู้สึกที่จะบอกให้เรารู้ว่าเอ้ยทำแบบนี้แล้วมันดีนะไม่ทำแบบนี้ทำไม่ได้เพราะมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอีมานนะครับอีมานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งและเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าจริยธรรมโดยซ้ำพูดง่ายๆจริยธรรมเป็นแค่ปลายทางถ้าไม่มีมโนธรรมจริยธรรมเกิดได้ไหมฮะในอิสลามเราถ้าไม่มีอีมานเนี่ยเราจะไปยืนละหมาดไหมถ้าไม่มีอีมานถ้าเราไม่เชื่อในอัลลอฮ์เราจะยอมเหมือนเมื่อกี้ไหมล้านละ25,000เราจะควักเงิน25,000แจกคนอื่นไหมไม่หรือถ้าไม่มีอีมานถ้าเราไม่เชื่อในอัลลอฮ์เราจะยอมอดข้าวตั้งแต่ซุบฮ์จนกระทั่งถึงมักริบไหมทำไมเราต้องทำล่ะเพราะเรามีอีมานไงคำว่าอีมานนี่แหละผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญท่านพี่น้องย้อนกลับไปดูสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องรู้ใช่ไหมฮะว่าคนในสมัยนั้นน่ะท่านพี่น้องนึกถึงภาพนะหลับตานะเทียบอดีตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับยุคนี้ถ้าท่านพี่น้องลองเปรียบเทียบท่านรอซูลกับสังคมเราท่านรอซูลคือใครในสังคมเราใครดีถ้าในสังคมเราเทียบกับสังคมเราเนี่ยอ่ะแคบลงมานิดนึงเดี๋ยวจะกว้างท่านในกำปงเราเนี่ยคือใครท่านรอซูลคืออิหม่ามเราใช่ท่านรอซูลไม่ใช่อิหม่ามยังไม่ได้เป็นอิหม่ามโทษทีจะบอกว่าไม่ใช่อิหม่ามไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นอิหม่ามแรกเริ่มทีท่านรอซูลคือเด็กข้างถนนคนหนึ่งท่านพี่น้องเด็กกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่ญาติเอามาเลี้ยงโตขึ้นมาหน่อยไปทำงานอะไรนะรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเริ่มมีความคิดความอ่านเป็นอะไรเป็นเซลล์ทำไมน้องจากเซลล์ไหมเป็นอะไรเป็นพ่อค้าถามว่าท่านรอซูลไปนะใช่สินค้าตัวเองไหมไม่ใช่นะท่านรอซูลไปทำหน้าที่พาของไปขายให้คนอื่นไม่ใช่ท่านรอซูลเอาของไปขายเองนะไม่ใช่ของตัวเองนะที่ไปขายอ่ะคนอื่นเขาลงทุนให้แล้วท่านรอซูลก็พาของไปขายเพราะฉะนั้นท่านรอซูลท่านสมัยนี้คือเซลแมนอัลลอฮ์เราในสังคมเรามองเซลแมนยังไงมาอีกแล้วมากดกิ่งหน้าบ้านปิดประตูไล่เลยใช่ป่ะสถานะท่านรอซูลในสังคมของท่านกับปัจจุบันมันคือสถานะแบบนี้ในขณะที่มูอาอบูซุฟยานเป็นฮาร์บญาติท่านรอซูลคนหนึ่งเป็นอะไรเมื่อกี้ถ้าเป็นมุเกมเราก็คือเป็นอิหม่ามถ้าเป็นสังคมทั่วๆไปก็คือเป็นผู้ว่าหรือเป็นนายอำเภอมีตำแหน่งเพราะคนในอำเภอกับเซลเนี่ยใครมีฐานะกว่ากันนายอำเภอมีทั้งตำแหน่งมีทั้งหน้าตาในสังคมและถามว่าพอเวลาเราอยากจะไปเยี่ยมเนี่ย
นะเราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนกันอยากจะไปเยี่ยมเนี่ยเราอยากจะไปเยี่ยมวันอีดเนี่ยเราอยากจะไปเยี่ยมเซลแมนหรืออยากจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมในอำเภออยากไปบ้านใครวันอีดไปบ้านในอำเภอเห็นไหมอะไรที่ทำให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเซลแมนธรรมดาคนหนึ่งในสังคมขนาดนั้นกลายไปเป็นตัวอิหม่ามกลายไปเป็นในอำเภอกลายไปเป็นผู้ว่ากลายไปเป็นคนที่มีอำนาจกุมอำนาจทั้งเมืองไว้ในมือได้เพราะอะไรครับเงินเหรอท่านรอซูลมีเงินขนาดไปซื้อเสียงได้หมดเลยเหรอท่านรอซูลไม่มีเงินแต่ทำไมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้คนในมักกะจำนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งก่อนในมักกะเชื่อท่านได้คนทำให้คนในกำปงนี้ในหมู่บ้านนี้ในท้องที่นี้เชื่อท่านได้จำนวนหนึ่งแต่พอไปอีกเมืองหนึ่งยกเมืองเลยเชื่อท่านนบีที่ไหนมะดีนะห์ท่านรอซูลมีอะไรไปจากเนี่ยหนีไปด้วยซ้ำมีอะไรติดตัวไปไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยแม้กระทั่งอาหารยังต้องให้คนออกไปส่งระหว่างทางให้ท่านหญิงอัสมาซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรคอยเอาอาหารไปแอบส่งไว้ตรงนู้นตรงนี้ไปหยอดไว้หยิบไว้เราสูญเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแต่ทำไมพอเวลาไปอยู่นู่นโอ้โหไปเป็นผู้นำสูงสุดที่เมืองมะดีนะห์เลยอัลลอฮ์บอกว่าวะอัลลัฟตะบัยวะอัลลัฟวะอัลลัฟะบัยนะกุลูบิฮิมลาอัมฟักตะมาฟิลอัรฎิญะมีอัมมาอัลลัฟตะมาอัลลัฟตะบัยนะกุลูบิฮิมวะลากินนัลลอฮะอัลลัฟะบัยนะฮุมท่านพี่น้องบ้านเราเนี่ยนะบ้านเราเทคโน2เทคโนเทคนิค2เทคนิคมันชื่ออะไรนะตรงจุฬาชื่ออะไรนะจุฬาที่เช่าที่จุฬาอยู่และโดนย้ายอ่ะอุเทนถวายกับที่อยู่ฝั่งทนชื่ออะไรนะฮะที่อยู่ฝั่งทนน่ะชื่ออะไรนะถามว่าอุเทนถวายกับอีกสถาบันนึงเนี่ยเราคิดว่าชาตินี้เราจะเห็นมันคืนดีกันได้ไหมได้ไหมชาติเนี้ยไม่ต้องถามว่าชีวิตนี้นะชาติเนี้ยเราตายไปแล้วด้วยคนอื่นมาเกิดต่อไอ้สองสถาบันนี้ก็เจอกันเมื่อไหร่ก็ไล่ฟันกันอยู่วันยังค่ำตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งเราแก่มันก็ยังฟันกันอยู่กี่ผ่านมากี่ยุคกี่สมัยมันก็ยังไล่กวดไล่ตีไล่แทงไล่ฟันกันอยู่ตลอดท่านพี่น้องคิดว่าจะให้ใครมาเป็นอธิบดีกรมตำรวจหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ได้มีไหมไม่มีตั้งแต่สมัยใครเรื่อยมานับมาเลยนับเรื่อยมาเลยผู้ว่าใครมาเป็นนายกก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้จนกระทั่งต้องยุบแล้วบอกถ้าอย่างนั้นยุบให้เป็นโรงเรียนเดียวกันหมดให้เป็นช็อปเดียวกันหมดใช่ป่ะเคยมีความคิดแบบนี้แล้วเขายอมไหมไม่ยอมไอ้คนปฏิบัติยังไม่ยอมไม่เอายุบก็เหมือนกันก็ตีใครไม่ได้ดินึกว่าตีเดี๋ยวก็ตีพวกเดียวกันเองหมดเพราะฉะนั้นแต่ทำไมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องในสมัยท่านรอซูลก็มีไอ้สองสถาบันนี้เหมือนกันเอาส์กับคอสรอชสองเผ่าสองตระกูลสองครอบครัวรบราฆ่าฟันกันมากี่ปีท่านพี่น้องรู้ไหมก่อนท่านรอซูลจะมาถึงในมะดีนะห์สองเผ่าเนี่ยสองตระกูลเนี่ยฆ่ากันมากี่ปีรู้ไหมรบราฆ่าฟันกันมากี่ปีสองศตวรรษไม่ใช่สองทศวรรษนะท่านพี่น้องสองศตวรรษกี่ปี200ปีอายุเท่ารัตนโกสินทร์เลยเขารบกันมา2ปีในเมืองมะดีนะห์คน2กลุ่มนี้รบกันมา200ปีท่านรอซูลไม่รู้มาจากไหนเซลแมนที่อยู่ที่มักกะห์ได้รับการแต่งตั้งพออพยพมาอยู่จากพออพยพมาสู่เมืองมะดีนะห์ท่านรอซูลมาไม่กี่วันเอาส์กับคอสรอจะเป็นไงเลิกทะเลาะกันเด็ดขาดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จากที่ทะเลาะกันรบราฆ่าฟันกันมาเป็นร้อยๆปีเป็น200ปีท่านพี่น้องหน้าประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ชัดเจนแต่พอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมาถึงแค่นั้นแหละท่านรอซูลมาปลดอาวุธเหรอท่านรอซูลมาถึงเอ้ยพวกนี้มีอาวุธจับยึดอาวุธหมดจับยึดอาวุธหมดจนกระทั่ง2ฝั่งตีกันไม่ได้เหรอเปล่าหรือท่านรอซูลเป็นกรรมการเฮ้ยเดี๋ยวมันจะรบกันอาจจะรอซูลไปขวางเหรอเปล่าเลยท่านรอซูลปรับทัศนคติใช้วิธีการปรับทัศนคติ
ก็คือการสร้างอะไรขึ้นมาสร้างอะไรที่ไม่ใช่จริยธรรมสร้างมโนธรรมขึ้นมาสร้างแรงผลักดันเฮ้ยเรารบกันมา200ปีนะแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยพ่อฉันตายถูกพวกเองฆ่าฉันก็ไปฆ่าพ่อเองตายเพราะฉะนั้นรุ่นเราเป็นรุ่นลูกเดี๋ยวเราก็ฆ่าเองเองก็กลับมาฆ่าข้าแล้วลูกเราก็มาฟันกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะจบแล้วตกลงได้มีใครอยู่สบายสักคนไหมมีใครปลอดภัยสักคนไหมจะทำมาหากินโทษนะครับสมัยก่อนเขาเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะทำสวนทำอินทผลัมกันพอเวลารบฆ่ากันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ฆ่ากันตายแล้วจบนะไปฆ่าคนนี้ตายเขามีอูฐมีแพะมีแกะยึดของเขามาหมดแล้วถามว่าแบบเหตุการณ์แบบนี้มันจะจบไหมไม่จบเพราะมันมีหลายปัจจัยฆ่ากันตายความแค้นเรื่องนึงผลประโยชน์ที่ทับซ้อนอยู่อีกเรื่องนึงบางทีอาจจะไม่แค้นหรอกเฮ้ยแต่บ้านนี้โอ้โหอูฐมีเป็นร้อยตัวเลยว่ะอ้างความแค้นไปฆ่าเขาเพื่อที่จะเอาสมบัติเขาแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงท่านรอซูลทำยังไงครับประสานเอาส์กับคอสรอดด้วยกันเอ็งเอ้ยไม่ต้องไปทะเลาะกันหรอกเราก็บ่าวของอัลลอฮ์ท่านก็บ่าวของอัลลอฮ์ฝั่งนี้ก็บ่าวของอัลลอฮ์ตายไปถูกอัลเลาะห์ไต่สวนเหมือนกันแล้วทำไมต้องมารบราฆ่าฟันกันล่ะอยู่กันสงบสงบต่างคนต่างทำมาหากินแบ่งปันกันไม่ดีกว่าหรอเปลี่ยนอะไรครับท่านรอซูลมาทำอะไรเปลี่ยนทัศนคติปรับทัศนคติสร้างมโนธรรมให้เกิดขึ้นกับชาวมะดีนะห์เพราะฉะนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันนี้ชาวมะดีนะห์เป็นยังไงท่านพี่น้องทุกคนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์สัมผัสได้ถึงความแตกต่างของคนมักกะกับคนมะดีนะห์ใช่เปล่าใครไปฮัจญ์มาแล้วไปใครไปอุมเราะห์มาแล้วขอมือนิดนึงไม่ถามหรอกไหนๆก็ยกมือแล้วขอถามนิดนึงขอตะบัดสัตว์ความรู้สึกโทษนะฮะพอเวลาไปอยู่มะดีนะห์กับอยู่มักกะรู้สึกมะดีนะห์มันปลอดโปร่งกว่ามักกะมั้ยไม่ตอบแต่บอกใช่ป่ะแบบนี้แปลว่าอะไรท่านพี่น้องแทนคำตอบเป็นร้อยคำเป็นพันคำไม่ต้องอธิบายจะทำแบบนี้แสดงว่าสุดยอดทำไมอ่ะมะดีนะห์ได้แค่พันเท่าไปละหมาดเนี่ยได้แค่พันเท่านะแต่มักกะห์ได้แสนเท่าก็ยังละหมาดมะดีนะห์สบายใจกว่าไปเดินออกไปทางไหนรู้สึกมันปลอดโปร่งมันโล่งมันสบายมันสะดวกสบายใจไปมักกะห์ตั้งแต่ลงรถยันขึ้นรถกลับมีแต่อึดอัดมีแต่กระแทกมีแต่เวียงใส่กันไปซื้อของไม่มองหน้าเราดิซ้ำถามจะซื้อของสักหน่อยใช่ป่ะความรู้สึกแต่พอเวลาไปซื้อของที่มะดีนะห์เชิญเข้ามานั่งก่อนดีไม่ดีลากเก้าอี้ให้เรานั่งไปซื้ออินทผลัมในตลาดใครทันไปซื้ออินทผลัมตลาดเก่าบ้างเดินเข้าไปถึงมันหยิบให้ชิมก่อนเลยยังไม่ถามเลยจะซื้อหรือเปล่าใช่ป่ะใครไปซื้ออินทผลัมในตลาดเก่าบ้างเป็นอย่างนั้นจริงๆชิมก่อนวางไว้ให้ชิมเลยแต่ไปมักกะห์นี่เราจะไปชิมของมันเป็นไงตบมือแปะไม่ได้ตบแรงไงนะแต่ตบให้รู้ว่าห้ามชิมนี่คือความต่างเห็นไหมความบารอกะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้กับชาวคอสรอจกับอัลซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ในเมืองมะดีนะห์ขณะนั้นไหลเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และความดีอันหนึ่งของมะดีนะห์ไหนๆก็พูดถึงมะดีนะห์แล้วมะดีนะห์คือปราการด่านสุดท้ายพูดง่ายๆคือจุดสุดท้ายของอิสลามนบีบอกว่าอินนัลอีมานลายะซุรอิลัลมะดีนะติกะมาตะซุรุลฮัยยะตุอิลาจุฮริฮาใกล้ๆวันกิยามะห์ท่านพี่น้องตอนนี้มุสลิมเรากระจายไปทั่วโลกกระจายไปทั่วโลกรู้ไหมทั่วโลกมีมุสลิมอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหา Google อยาก Google หาใน Google ทั่วโลกเดี๋ยวก่อนตอนนี้ทั้งโลกมีประชากรอยู่เท่าไหร่ 6,000 กว่าล้านคนเกือบ 7,000 ล้านรู้ไหมมีมุสลิมอยู่เท่าไหร่นับหมดเลยนะประเทศที่ไปตั้งตนว่าเป็นมุสลิมนะจะมุสลิมจริงมุสลิมปลอมมุสลิมชินเจียงอะไรก็แล้วแต่รู้จักมุสลิมชินเกียงไหมชินเกียงคืออะไรมุสลิมก๊อปปี้นะได้แต่ก๊อปปี้ได้แต่ชื่อแขกแต่ว่าไม่เหลืออะไรเลยนับหมดได้ 3,600 ล้านเดี๋ยวก่อน 3,600 ล้านนี่เยอะไหมเยอะนะครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเลยนะ
โทษที 3,600 ล้านนี่คือประชากรที่นับถือศาสนาของท่านนับถือศาสนาตามท่านนบีอิบรอฮีมมุสลิมมีอยู่แค่ประมาณโทษทีผมจำตัวเลขสับสนมุสลิมมีอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านเกือบ 1,600 หรือ 1,700 ล้านฮะเท่าไหร่ 2,000 แล้วอัปเดตหรือเปล่าตัวเลขอัปเดตครับได้ครับได้ครับได้ครับ2,000 ล้านก็ 2,000 ล้านแต่ถามว่า 2,000 ล้านเนี่ยนะครับถามว่า 2,000 ล้านเนี่ยใกล้ๆถึงวันกิยามะห์นะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนบีบอกอินนัลอีมานะละอินนัลอีมานะละยะซุรุอิลัลมะดีนะไม่ได้กลับไปมักกะห์นะอีมานคนที่มีอีมานเวลาพูดถึงอีมานก็หมายถึงคนที่แบกอีมานเอาไว้อีมานในวันกิยามะห์ใกล้ๆวันกิยามะห์จะไหลกลับไปสู่เมืองมะดีนะย้อนกลับไปจุดกำเนิดต้นกำเนิดของมันกลัวเราจะไม่เข้าใจไหลกลับไปยังไงนะนบีบอกก็ลองดูแล้วกันงูพอเวลามันออกจากรูออกจากรังมันไปหากินมันจะไปกินกบกินเขียดที่ไหนมาก็แล้วแต่ท้ายที่สุดมันต้องเลื้อยกลับไปไหนเลื้อยกลับไปนอนในรูของมันเหมือนกันวันที่ท่านรอซูลมาเหมือนกับวันที่งูนะครับเหมือนกับงูเลื้อยออกไปทำมาหากินออกไปกระจายไปทั่วพื้นที่เลยทั่วโลก 2,000 กว่าล้านแต่พอถึงวันกิยามะห์มุสลิมจะร่อยหรอไม่ใช่จำนวนที่ร่อยหรอนะคุณภาพที่ร่อยหรอจนกระทั่งคนที่เป็นมุสลิมแท้ๆไม่ใช่มุสลิมก๊อปปี้จะไหลกลับมาสู่เมืองมะดีนะห์ประดังนูที่มันเดินทางกลับมาบ้านของมันมารังของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องถ้าเราไปอยู่มะดีนะห์แล้วสบายใจขอให้รู้ไว้เลยนะแสดงว่าอีหม่านของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วจนกระทั่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของมะดีนะห์ได้แต่ถ้าเกิดใครไปมะดีนะห์แล้วยังรู้สึกอึดอัดนะไปมะดีนะห์แล้วยังรู้สึกอึดอัดเสียตังก็ตังเยอะแล้วทำไมต้องมานอนเบียดกัน5คน10คนทำไมจะต้องเบียดกันเข้าสุเราะห์จะเข้าเราะฮ์ทีทำไมต้องจับฉลากกว่าจะได้เข้าเราะฮ์ไปละหมาดแค่2รอกาต้องเบียดต่อแถวกันครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงนะถ้ามีน้องก็รู้ตัวเองแล้วถ้าอย่างนั้นคนคนนั้นต้องรู้ตัวเองแล้วว่าไปถึงตรงนั้นเกณฑ์เข้าวัดได้แล้วไม่ผ่านเนี่ยคุณก็คือจะไม่ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขก่อนที่จะถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดไปแล้วสบายใจโอ้โหมันทำไมมันสบายขนาดนี้นะมันสะดวกมันดีกว่าอยู่บ้านแหมอยากจะอยู่ตรงนี้เลยด้วยซ้ำนั่นแสดงว่าเรากำลังเหมือนงูตัวหนึ่งที่กำลังกลับเข้าสู่จุดต้นกำเนิดของมันเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรเมื่อตะกี้ที่ผมบอกปรับทัศนคติด้วยกับ6ข้อต่อไปนี้เอาละลูกมานคำถามมีอยู่ว่าหกข้อที่ว่านี่คืออะไรเมื่อตะกี้ห้าข้อไปแล้วหกข้อนี่คืออะไรฮะไม่ได้ยินข้างหลังไม่ได้ยินรูกลอีมานนั่นเองท่านพี่น้องสิ่งเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลเอามาเชื่อมเอาส์กับคอสรอตให้เข้าด้วยกันโดยไม่ต้องปลดอาวุธของแต่ละคนทุกแต่ละคนถืออาวุธไว้เหมือนเดิมแต่พอเปลี่ยนโหมดความคิดของสองกลุ่มนี้ได้ทั้งสองกลุ่มเป็นยังไงครับประสานไว้ด้วยกันจากที่เคยมือถืออาวุธเข้าห้ำหั่นกันเอามาฟันกันกลายเป็นอาวุธเสียบเข้าฝักแล้วก็ยื่นมือมาจับกันเป็นพันธมิตรกันเพื่อปกป้องอิสลามปกป้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นมโนธรรมคือสิ่งนี้แหละเรื่องของอีมานเรื่องของความเชื่อเรื่องของหลักศรัทธาซึ่งจะนำไปสู่หลักจริยธรรมหลักปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องครับที่เราบอกว่าปัญหาของจริยธรรมจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากปัญหาของอะไรมโนธรรมต่างหากล่ะต่อให้สังคมมันจะเปลี่ยนไปสักขนาดไหนก็แล้วแต่ต่อให้สังคมมันจะบิดเบี้ยวไปสักขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องถ้าเรามีมโนธรรมอยู่เรามีอีมานอยู่เราจะเปลี่ยนตามเขาไหมไม่มีทางเพราะเรามีอะไรครับมีอะไรมีตอหม้อที่ยืนแข็งแกร่งอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่มีมโนธรรมกระแสน้ำไหลมาทางไหนเราก็พร้อมที่จะไหลไปกับเขา
เหมือนเยาวชนของเราท่านพี่น้องเมื่อวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันเสาร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับเราฮะวันอาชูรอโอ้ชื่นใจขอบคุณมากดิซาก็รอคอยรอนวันอังคารที่ผ่านมาคือวันอาชูรอท่านพี่น้องกลับไปถามลูกเลยนะเช็คลูกเลยลูกหรือหลานก็ได้ไม่ถามลูกมาลูกมารู้หลานแชร์ป่ะเนี่ยหลานป่ะไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังเอาคนนี้ก็ได้สองคนหนุ่มนี่นะโทษนะ14กุมภาวันอะไร14กุมภาครับ14กุมภาวันวาเลนไทน์13 14 15เมษาฮะวันสงกรานต์นี่ใช่ไหมนะเพิ่งผ่านไปหมาดๆนะจำได้วันอะไรนะวันสงกรานต์1มกราปีใหม่นะวันเพ็ญเดือน12ฮะวันลอยกระทงเห็นไหมรู้หมดเลยเรื่องศาสนาอื่นเรารู้หมดเลยไปถามหลานเราข้างหลังรู้จักวันที่9ซุลฮิจญะห์ไหมวันที่9ซุลฮิจญะห์คืออะไรเอาตอบได้วัน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันที่9ซุลฮิจญะห์รู้จักป่ะ First Cross ฮะวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์คือวันอะไรวันที่9ถูกต้องวันอารอฟะห์วันที่9วันที่9ซุลฮิจญะห์คือวันอารอฟะห์แล้ววันอารอฟะห์คืออะไรวันอารอฟะห์คือวันที่9ซุลฮิจญะห์ไม่ผิดถูกตอบถูกอยากจะได้เหมือนเรารู้วันวาเลนไทน์อ่ะเหมือนเรารู้วันสงกรานต์น่ะเหมือนเรารู้จักวันลอยกระทงอ่ะเหมือนเรารู้จักวันปีใหม่อ่ะแต่ทําไมลูกหลานเราถึงไม่รู้จักของพวกนี้ล่ะหาวเลยที่หาวเนี่ยไม่ใช่มะม่วงนะหาวเปลี่ยนโฟกัสไม่ใช่เพราะง่วงแต่หาวเพราะไม่รู้จะตอบอะไรก็ได้ทำไปก่อนไม่ใช่อย่างนั้นท่านพี่น้องนี่คือบริบทของเราที่ถามว่าจริยธรรมของสังคมที่มันบิดเบี้ยวเพราะเราไม่ได้มีมโนธรรมอย่างที่ควรจะเป็นไงพูดง่ายๆอีหม่านเราอ่อนอีหม่านของตัวเราเองก็อ่อนแล้วก็ไหลไปถึงลูกหลานของเราที่มันเริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเราคือใครรู้อย่างเดียวว่าในบัตรประชาชนถือว่าเขียนว่าศาสนาอิสลามที่ผมเรียกว่าก๊อปปี้เมื่อตะกี้ที่เรียกว่ามุสลิมชินเจียงซินเกียงแปลว่าอะไรมุสลิมซินเกียงสิ่งเกียงคือเหลือแต่ชื่อเหลือเป็นก๊อปปี้เฉยๆว่าเอ้ยฉันเกิดมาเป็นมุสลิมนะฉันเกิดมาเป็นอิสลามนะพ่อแม่ฉันเป็นอิสลามนะครับพ่อแม่ฉันเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนเราจะต้องไปย้อนดูท่านนบีเราตอนนี้สังคมเราตอนนี้ใกล้ๆจะเหมือนกับยุคสมัยของท่านนบีตอนเริ่มต้นแล้วเพราะเราขาดการสร้างอีหม่านที่ถูกต้องเราไปเจออะไรในสังคมเราไหลไปกับเขาหมดเลยบางทีไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะบางครั้งบางคราวเราทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นประเพณีทางสังคมแต่ท่านพี่น้องมันสะท้อนถึงหลักความเชื่อหลักอีหม่านที่อยู่ในตัวของเราด้วยที่บอกเมื่อตะกี้คนหนึ่งทำไมต้องยอมนะครับสละเวลาแทนที่จะทำงานต่อไปนั่งทำงานต่อไป5ครั้งต้องเสียสละเวลาไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ลุกไปละหมาดนั่นเฉพาะส่วนที่เป็นฟัรดูนะบางคนดีกว่านั่นกลางคืนชาวบ้านเขานอนกันแต่คนบางคนลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อที่จะละหมาดตะฮัจญุดบางคนสายแล้วบางคนสายแล้วนะครับแทนที่จะพอไปถึงที่ทำงานจะนั่งจิบกาแฟก่อนเริ่มงาน 8:30 นะครับหรือรับราชการแต่ไปยืนละหมาดดูฮาก่อน
คนสองคนนี้ต่างกันยังไงละหมาดสุนัตเราคิดแบบนั้นนะเราคิดโอ้ยบวชสุนัตวันอาชุรอก็แค่สุนัตไม่ใช่ฟัดดูฉันบวชฟัดดูมาครบแล้วรอมฎอนนา29วัน30วันฉันบวชทุกปีเลยเรากำลังให้คุณค่าของสิ่งที่เป็นสุนัตน้อยไปท่านพี่น้องผมเรียกว่าสุนัตจะท่านพี่น้องจะได้เข้าใจแต่ผมไม่ได้เรียกสุนนะนะเพราะถ้าสุนนะหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากท่านนบีละหมาดบ่ายก็เป็นสุนนะละหมาดซุบฮ์ก็เป็นสุนนะจริงเปล่าเพราะอะไรเพราะได้มาจากท่านนบีทั้งหมดสุนนะหมายถึงแบบอย่างตัวอย่างที่ท่านนบีวางเอาไว้ท่านจะทำส่วนที่เป็นฟัรดูท่านจะทำส่วนที่เป็นสุนัตก็ส่วนที่ถ้าภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามันดูบหรือมุสตาฮับบัตถ้าเรียกให้ภาษาอาหรับให้ถูกจริงๆคำว่าสุนัตที่มาจากคำว่าสุนนะเนี่ยใช้กันไม่ถูกที่สุนัตถ้าในภาษาไทยหมายถึงของที่ไม่ใช่ฟัรดูใช่ป่ะในความเข้าใจของเราละหมาดก่อนซุบฮ์สองรักอาตเรียกว่าละหมาดสุนัตละหมาดซุบฮ์สองรักอาตไม่ใช่สุนัตแต่ทั้งสองรักอาตแล้วก็สองรักอาตมันคือสุนนะเพราะได้มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัจจุบันนี้เราขาดส่วนตรงนี้ไงเรายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้ปาเลสไตน์ต่อให้กอซะถูกถล่มจนตายเราก็ยังนั่งได้เฉยๆโดยไม่เดือดเรือนเนื้อร้อนใจอะไรมากเพราะอะไรเรื่องของเขาใช่ป่ะเรายังคิดว่ามันก็เรื่องของเขาอู้อยู่กันตั้งไกลอยู่กันตั้งไกลเราจะทำอะไรได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกนี่ไงล่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อในของเราที่โทษนะครับไม่ว่าผมไม่ว่าท่านพี่น้องนะแต่ละคนไปตรวจสอบตัวเองผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้พูดถึงใครพูดถึงรวมๆท่านพี่น้องผมให้บรรทัดไม้บรรทัดไปหนึ่งอันท่านพี่น้องไปวัดของตัวเองว่าอีหม่านของเราสูงขนาดไหนผมว่าท่านพี่น้องไม่ได้ผมมองไม่เห็นหรอกมาเจอกัน1ชั่วโมงเนี่ยผมมองไม่เห็นว่าใครอีหม่านสูงใครอีหม่านต่ำท่านพี่น้องก็มองผมไม่เห็นหรอกไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยดีไม่ดีแย่กว่าคนที่นั่งอยู่ข้างล่างโดยซ้ำแต่ละคนไปวัดอีหม่านของตัวเองวัดเพื่ออะไรฮะวัดเพื่อที่จะแก้ไขว่าจุดบกพร่องมันอยู่ตรงไหนเราจะได้ปรับมาให้มันดีขึ้นมาที่นี่แปลกอย่างนึงไม่มีนาฬิกาให้ผมปกติไปบางที่นี่นาฬิกา1 2 3ไปบางพรนะโอ้โหนาฬิกาเพียบเลยแต่ไม่ตรงกันสักเรือนนาฬิกาวินเทจแปะไว้สวยๆเลิกกี่ทุ่มฮะปกติตรงนี้ได้เวลาแล้วนะสมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผมวางมาตรฐานไว้แล้วผมวางฐานไว้ให้ท่านพี่น้องแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับในสังคมเราไม่ว่าจะเป็นสมรสเสรีหรืออะไรก็แล้วแต่กัญชาเสรีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ถูกต้องตามหลักการเนี่ยนะครับบางทีเราเนี่ยยังไม่เห็นดีเห็นงามด้วยหรอกใช่ป่ะเพราะรุ่นเราผ่านอะไรมาเราเคยอยู่ในสภาพสังคมที่ยอมรับส่วนพวกนี้ไม่ได้ใช่ป่ะเราเคยอยู่ในสังคมที่ไม่เคยเห็นดีเห็นงามกับของพวกนี้แต่5เดือนกับ6เดือนเมื่อตะกี้เขาเกิดมาในยุคที่มันเห็นดีเห็นงามแล้วไงท่านพี่น้องจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนเด็ก2คนเมื่อตะกี้จะคิดแบบเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่พอแม้กระทั่งบางเรื่องบางราวท่านพี่น้องบางเรื่องบางราวที่เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนในยุคในสมัยของเราเนี่ยยังเคยเห็นดีเห็นงามกับมันด้วยเลยเอาสักเรื่องดีเรื่องอะไรก่อนหมดเวลาความบิดเบี้ยวของสังคมในยุคเรานะเราไม่พูดถึง LGBT เมื่อตะกี้ชัดเจนเพราะเรารับไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะเรารับไม่ได้กันอยู่แล้วหรือมีใครรับได้ตรงนี้มีใครรับได้ไหมมีใครรับไม่ได้ยกมือขึ้น LGBT คืออะไรโทษทีผม Lesbian GL คือ Lesbian G คือ GayB คือ bisexual LGBT T คือ transfer เปลี่ยนเพศ
เดี๋ยวก่อนเลสเบี้ยนคืออะไรท่านพี่น้องรู้ไหมพอเวลาเราเรียกตัวย่อเนี่ยบางทีท่านพี่น้องรุ่นนี้อาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจเลสเบี้ยนคืออะไรหญิงรักหญิงเกย์คือชายรักชายไบเซ็กชวลรายทั้งสองอย่างอันนี้ฉันก็เอาอันนู้นฉันก็เอาทรานสเฟอร์คือแปลงเพศกฎหมายรับรองพวกนี้หมดอนุญาตให้สมรสกันได้เพราะฉะนั้นอนุญาตให้แค่ให้สมรสได้มันจะต่อยอดไปเรื่อยๆมันเหมือนเขาก็วางเสาเหมือนกันเราก็ต้องวางเสานี่เขาวางเสาไว้หนึ่งต้นนะไม่ใช่มันจะจบแค่นี้นะเขาพร้อมที่จะต่อยอดให้ไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่เรื่องนึงที่ท่านพี่น้องเรารับกันได้ตลอดโดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยตอนนี้เรื่องอะไรรู้ไหมทั้งที่ในสมัยท่านรอซูลไม่เคยรับได้เรื่องนี้ท่านรอซูลบอกแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าแบบนี้คือทำสงครามกับอัลลอฮ์อะไรดอกเบี้ยแสดงว่าวันนั้นไปที่ใช่ไหมผมพูดป่ะแตะเรื่องนี้ป่ะเรื่องดอกเบี้ยป่ะที่อิกรอมาฮะได้พูดเรื่องนี้ป่ะแตะเรื่องนี้ไหมแตะนิดนึงใช่ไหมดอกเบี้ยถามว่าใครไม่เคยผ่านมาในชีวิตเราบ้างอ้าวใครซื้อรถผ่อนบ้างใครผ่อนบ้านบ้างใครกู้ธนาคารบ้างใครกู้กยศ.บ้างหมดเลยยกใครกู้ไอ้ใบบ้างน่าอาจจะมีบ้างนะใครกู้ไอ้ใบมีไหมแถวนี้อาจจะไม่มีไหมมีไหมใบไม่ให้กู้ไหมแถวนี้ท่านพี่น้องแต่เป็นไงเราเฉยๆกับมันทำไมเราเฉยๆเพราะเรื่องนี้มันเกิดมาในสมัยก่อนหน้าเราจนกระทั่งเราปรับตัวเข้ากับมันได้หารู้ไม่ว่านี่คือเรื่องที่อัลลอฮ์ประกาศสงครามกับคนที่ทำธุรกรรมกับดอกเบี้ยท่านพี่น้องรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนรู้ป่ะคนที่ผ่อนรถนี่รู้ไหมว่าตัวเองเสียดอกเบี้ยอยู่คืออยู่ในวงจรของดอกเบี้ยอัลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาอานัลลอฮุอาคิลัรริบาอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งคนที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยโดยการกินเอามากินเอามาใช้โดนคนแรกเลยวามูวักคีลาฮูแล้วก็คนอากิลุริบาว่าคนที่จ่ายอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่รับดอกเบี้ยอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่จ่ายดอกเบี้ยจ่ายโอ้ฉันไม่ได้กินหรอกดอกเบี้ยฉันได้ยินมาตลอดกินดอกเบี้ยถึงจะบาปท่านพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่จ่ายดอกเบี้ยคนที่เขียนสัญญาอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่เป็นพยานในสัญญาอัลลอฮ์สาปแช่งคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอัลลอฮ์สาปแช่งแต่เราทำกันเฉยๆใครผ่อนโทรศัพท์อยู่บ้างตอนนี้มีไหมมีใครผ่อนโทรศัพท์อยู่บ้างฮะมีไหมไม่มีเลยนะผ่อนหมดแล้ว สบายใจไปปล่อยหนึ่งไม่เป็นหนี้แล้วท่านพี่น้องแต่ยังเป็นอะไรอยู่ยังถูกอัลลอฮ์สาปแช่งอยู่อัลลอฮ์ยังสาปแช่งอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันตราบใดที่มันยังอยู่ในการครอบครองของเราละอานัลลอฮ์ท่านพี่น้องคำว่าละนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรครับอัลลอฮ์สาปแช่งนี่แปลว่าอะไรถ้าคนเราสาปแช่งกันเองเนี่ยแปลว่าสมมุติท่านพี่น้องแช่งผมเนี่ยท่านพี่น้องจะพูดว่าไปตายไปใช่ป่ะประมาณขนาดนี้คำสาปแช่งแต่การสาปแช่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ไล่ให้ไปตายนะอัลลอฮ์คำว่าละนะคำว่าสาปแช่งหมายถึงการให้คนคนนั้นหลุดพ้นไปจากความเมตตาของพระองค์แปลว่าอะไรไม่ให้เจอกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่นะครับพอเวลาเราให้สลามกันอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็ต่อด้วยอะไรนะวะเราะห์มะตุลลอฮ์นี่แหละตัวนี้แหละที่อัลลอฮ์จะไล่เราออกจากเราะห์มะห์ผ
มบอกเลยผมพูดแล้วก็จะมีคนเถียงผมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรท่านพี่น้องถ้าย้อนไปสมัยนบีก็จะมีคนแย้งเหมือนกันแบบนี้แหละแย้งว่ามันไม่ได้นะดอกเบี้ยน่ะนบีเขาห้ามแล้วอัลลอฮ์เขาห้ามแล้วยาอายุฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮาวาดารูมาบากียามินัตริบาอิงกุนตุมมุมินีนอายะนี้ประทานลงมาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอายุฮัลลาดีนาอามานูก่อนจะทิ้งดอกเบี้ยต้องทำอะไรให้ได้ก่อนอิตตะกุลลอต้องกลัวอัลลอฮ์เสียก่อนอิตตะกุลลอถ้ากลัวได้คุณถึงจะทิ้งดอกเบี้ยได้ถ้าวันนี้คุณยังทิ้งดอกเบี้ยไม่ได้แสดงว่าคุณไม่มีอิตตะกุลลอที่คือความตักวานั่นเองเพราะฉะนั้นกุญแจดอกเดียวที่จะทำให้เราทิ้งดอกเบี้ยได้ไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยได้ด้วยเหตุผลใดช่องใดก็แล้วแต่คือการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะแล้วพอกลัวอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าดารูมาบะกียามินัตริบาดอกเบี้ยที่พวกเจ้าเคยปล่อยกันไว้เคยปล่อยกู้กันไว้ในสมัยจาฮิลียะทันทีที่บทบัญญัติข้อนี้ลงมาดอกเบี้ยที่เคยรับไปแล้วจบไม่ต้องเอามาคืนรับไปเลยแต่ต่อไปนี้เงินปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่งอกเงยมาจากต้นไม่สามารถรับได้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าซารูซารูแปลว่าอะไรครับอาจารย์อีซาวาซารอยาซารูแปลว่าอันนี้คือแก้วอันนี้เรียกว่าตารอกาทิ้งวาซารอกับยาซารูก็เหมือนกันแปลว่าทิ้งเหมือนกันแต่ทิ้งแบบนี้ผมซดให้หมดจริงๆอยากจะทำให้ดูแต่มันยังซดไม่หมดทิ้งแบบไหนวางทิ้งไว้ให้ใครก็ได้มาหยิบไปอันนี้เรียกทิ้งตารอกาแต่ถ้าวาซารอยาซารูคือทิ้งแบบใครก็ไม่ได้ทิ้งให้มันเสียหายให้มันพินาศให้มันพังไปอัลลอฮ์สั่งแบบนี้ท่านพี่น้องแต่ในความคิดของเราเอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันก็ต้องผ่อนบ้านฉันไม่มีเงินก้อนฉันก็ต้องผ่อนรถฉันไม่มีเงินก้อนท่านพี่น้องก็ได้ไม่มีเป็นไรท่านพี่น้องอยากได้บ้านก็ได้อัลลอฮ์ก็ให้ท่านพี่น้องมีบ้านให้ท่านพี่น้องมีรถแต่ท่านพี่น้องอัลลอฮ์ก็ให้ท่านเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นท่านพี่น้องก็ต้องรับยอมรับสภาพนะยอมรับสภาพคนที่ผ่อนรถคนที่ผ่อนบ้านนะครับถามว่าถ้าไม่ได้ซื้อบ้านหลังเนี้ยไม่ได้ผ่อนเนี่ยโทษนะถึงแก่ชีวิตไหมไม่ถึงแก่ชีวิตยังเช่าบ้านอยู่ได้ยังอยู่บ้านเก่าได้ยังอยู่บ้านเล็กๆได้อยู่หอได้แต่ท่านพี่น้องยอมเอาความรอฮ์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปเปลี่ยนเอาไปแลกกับดอกเบี้ยเพื่อให้ได้บ้านได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้ได้รถที่จะต้องผ่อนขึ้นมาเพื่อให้ได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ตัวเองจริงๆ Samsung Hero ใช้ได้ไหมโทรออก Samsung Hero รู้จักป่ะ Nokia 3310ทันไหมทันนะเรารุ่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรารุ่นเดียวกัน3310โทรออกไหมโทรออกเดี๋ยวนี้ยังมีไหมมีนะเห็นเขาผลิตออกมาใหม่แต่ไม่ใช่โนเกียแล้วมั้งเรายังโทรได้แต่ปัจจุบันไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะไลฟ์สดไม่ได้เดี๋ยวดูเฟซไม่ได้เดี๋ยวเล่น IG ไม่ได้เดี๋ยวเล่นส่งเมสเซนเจอร์ไม่ได้ท่านพี่น้องก็ต้องยอมรับสภาพว่าเรากำลังเอาสิ่งนี้ไปแลกแล้วเราก็ยอมรับมันได้ด้วยโดยที่ไม่มีใครทักท้วงสิ่งกันและกันไปทักท้วงอย่างเดียวดอกเบี้ยธนาคารท่านพี่น้องดอกเบี้ยธนาคารคือขนสีดำหนึ่งเส้นที่อยู่บนวัวตัวสีขาวดอกเบี้ยธนาคารคือนิดเดียวของภาพรวมของดอกเบี้ยในอิสลามไอ้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเทียบอะไรกับดอกเบี้ยธนาคารได้ไหมในนี้มีใครกู้ธนาคารบ้างต้องมีคนสเตทเมนต์ดีๆถึงจะไปได้ใช่เปล่าแต่เรายืมคนอื่นกู้คนอื่นกู้ไอ้ใบกู้นอกระบบเกือบทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสตรงนี้มาเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องหลีกเลี่ยงเรื่องของดอกเบี้ยผมต้องพูดนะทำไมต้องพูดทั้งๆที่รู้ว่าต้องมีคนไม่ชอบครั้งหน้าไม่ต้องมาแล้วปากดีแบบนี้แต่ทำไมต้องพูดผมจะได้พ้นอามานะไงผมถึงบอกผมแบกอามานะอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องพูด
ไม่เชิญผมมาผมถือว่าผมจบแล้วหรือจะให้มาอีกผมรอบต่อไปผมก็ต้องมีแย่อีกมีทิ่มแบบนี้แหละนะครับท่านพี่น้องพูดแบบนี้ทำไมไม่ได้อิจฉาท่านพี่น้องมาโอ้ยเขามีรถดีกว่าฉันเขามีบ้านใหญ่กว่าฉันเขามีโทรศัพท์ iPhone 15เรายังใช้โนอะไรนะ Samsung Hero หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องผมอยากจะให้ท่านพี่น้องปลอดภัยดอกเบี้ยเนี่ยมันเท่ากับอะไรนะอัลลอฮ์บอกว่าเท่ากับทำสงครามกับอัลลอฮ์ท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าทำสงครามกับอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์ไล่จากความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วชีวิตเราจะเหลืออะไรหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตเราจะเหลืออะไรเพราะท่านพี่น้องรู้ไหมพอเวลาเราจะเข้าสวรรค์ท่านพี่น้องอยากเข้าสวรรค์ใช่ไหมพอเวลาเราจะเข้าสวรรค์นี่เราเข้าได้ยังไงเดินไปเองใช่ไหมอ๋อมีละหมาดฉันละหมาดมาเยอะอัลลอฮ์ฉันจ่ายซะกาตมาเยอะฉันบวชมาเยอะฉันไปทำฮัจญ์ครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์ต้องให้ฉันเข้าสวรรค์สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ร้านเซเว่นไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อมีเงินไปเอาของมาไม่ใช่แบบนั้นนบีบอกว่าไม่มีใครได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาอิลลาอันยะตะกอมมะดะฮุลลอฮุบิเราะห์มะติจนกว่าอัลลอฮ์จะแผ่ขยายความเมตตาประทานความเมตตาให้กับเขาจนกระทั่งเขาได้เข้าสวรรค์แต่เราเป็นยังไงทันทีที่เรายุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยอัลลอฮ์ไล่จากความเราะห์มะห์แล้วอัลลอฮ์ไล่เราออกจากความรอมาแล้วบุญง่ายๆไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มผมบอกเองเปล่าผมเชื่อมโยงหลายๆหะดีษแล้วก็มาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังแค่นั้นทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนมันมีเฟรมมันมีช็อตๆๆๆๆของมันแล้วท่านพี่น้องก็เอามาเรียบเรียงจนกระทั่งกลายเป็นข้อสรุปเท่านี้ไงผมถึงบอกว่าเราไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราจะมาปลูกฝังกันในเรื่องของจริยธรรมโดยไม่สร้างมโนธรรมเพื่อป้องกันเพราะเราต้องรู้ตัวเองว่าไอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราปัจจุบันนี้ผมบอก LGBT เรารับไม่ได้แต่ตอนนี้เรารับเรื่องดอกเบี้ยได้ทั้งที่มันก็ถูกห้ามเหมือนกัน LGBT ยังไม่ถูกอัลเลาะห์สาปแช่งเยอะแยะขนาดนี้เลยแต่นี่อัลเลาะห์ทุกคนที่เกี่ยวข้องโดนหมดเลยแม้กระทั่งคนเขียนท่านมีน้องไปรู้เรื่องอะไรด้วยคนที่เขาเขียนสัญญากู้อะเขาโดนด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับฝากท่านพี่น้องสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างให้แข็งคือเรื่องอีมานเพราะฉะนั้นซะลัฟของเรานะครับผมบอกชัดเจนว่าตรงนี้จุดยืนของผมคือซะลัฟสร้างอีมานก่อนที่จะสร้างอย่างอื่นท่านรอซูลสร้างอีมานที่มักกะฮ์มา13ปีมาอยู่มะดีนะห์ก็สร้างอีมานต่อแล้วก็ต่อยอดด้วยรุกนอิสลามต่อยอดด้วยเรื่องของอิบาดะห์เอาไว้วัดว่าเฮ้ยคนไหนอีหม่านแน่นคนไหนอีหม่านไม่แน่นแค่นั้นวัดกันเองสำหรับมนุษย์จะได้มองเห็นนะแต่ถ้าเกิดเราบอกเรามีอีหม่านแล้วแต่เราไม่ได้แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติอันนั้นก็ท่านพี่น้องก็เราก็ไม่น่าเชื่อนะมองกันด้วยสายตาตัวเองเนี่ยเอ้ยฉันมีอีหม่านฉันเชื่ออัลลอฮ์แต่ไม่เคยไปละหมาดฉันเชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์แต่เล่นหวยฉันก็เชื่อในอัลลอฮ์แต่ฉันกินเหล้าถ้าเป็นเราก็จะตัดสินเท่าที่ภาพมันมองเห็นใช่ป่ะมุสลิมเราตัดสินตามภาพที่มองเห็นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินตามเนื้อแท้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องสร้างเนื้อแท้ของเราให้แข็งแกร่งนะครับท่านพี่น้องต้องสร้างไม่ใช่ตัวเราเองด้วยของเราเองก็สร้างไปด้วยของลูกของหลานเราก็สร้างไปด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่สร้างแบบนี้ท่านพี่น้องเสาเข็มของกลุ่มอื่นที่เขาแข็งแรงกว่าเรามันจะเอาชนะเราท่านพี่น้องดูต้นไม้หลายๆต้นพอเวลาเขาปลูกต้นไม้อะถ้าเอาต้นเล็กไปปลูกไว้ใต้ต้นใหญ่เกิดอะไรขึ้นโตมั้ย20ปีผ่านไปไอ้ต้นใหญ่แผ่ขยายใหญ่เลยไอ้ต้นเล็ก5ปีก็เท่าเนี้ย10ปีก็เท่าเนี้ยเพราะโตไม่ทันเขาถูกเขาครอบถูกเขางำเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องฝากนะเราสร้างอีหม่านสร้างรุกนอีหม่านสร้างลูกหลานของเราให้อยู่ในศรัทธารู้จักศรัทธาที่แท้จริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต่อให้จริยธรรมต่อให้บรรสังคมมันบิดเบือนขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะสามารถย้อนกลับมาที่หลักการของเราได้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยเวลามา15นาทีแล้วนะครับขออภัยท่านพี่น้องแล้วก็อะไรที่ผมอาจจะพูดแรงกระทบความรู้สึกของท่านพี่น้องอย่าได้ถือสาข้าน้อย
นะอย่าได้ถือสาแต่ขอให้เข้าใจว่าผมเมื่อตะกี้ที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกความรู้วิชาความรู้คุณค่าของมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีเจตนาที่ดีคือการที่ทำให้ตัวเราเองเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ให้คนที่เราพูดคุยด้วยมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเราไม่ต้องอ้อมเราไม่ต้องค้อมอันไหนผิดเราแจ้งว่าผิดอันไหนถูกเราบอกว่าถูกแล้วเราชวนกันให้ถูกพร้อมแก้ไขในสิ่งผิดนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของเรามีอยู่แค่นี้สลัฟเขาทำกันแค่นี้ไม่เยอะกว่านี้ไม่มีการประนีประนอมไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะลิ้วล้อไม่มีการไหลไปด้วยกันไม่แต่เราไม่มีการขวางกันเราไม่มีการด่ากันเราไม่มีการตำหนิกันเราแจ้งเฉยๆแบบนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนถ้ารู้ว่าไม่ถูกต้องทำยังไงฮะโดยสัญชาตญาณโดยตัวอีมานโดยตัวมโนธรรมเขาจะรู้ว่าเออเขาต้องหยุดเพียงแต่ว่าที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่รู้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาผิดคนที่ไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้ววันนี้นะครับต้องตั้งใจให้ดีในการเปลี่ยนแปลงวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน